พี่เคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วแหละในอีพีศูนย์นะครับพี่พูดว่าถ้าน้องอยากรู้ว่าตัวเองเก่งไหมตัวเองดีขึ้นไหมให้ดูว่าตัวเองเมื่อมีกี่ชั่วโมงก่อน่ะกับตัวเองตอนเนี้ยคุณรู้อะไรมากกว่าเดิมคุณเก่งขึ้นมาบ้างไหมเก่งขึ้นไม่ใช่ต้องเก่งขนาดมากไมยขอแค่เพียงหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าตอนติวขอแค่เพียงหนึ่งเรื่องคุณรู้มากขึ้นไหมจากที่คุณเมื่อคนก่อน คนเมื่อคุณตอนหนึ่งทุ่มกับคุณเมื่อตอนนี้สองทุ่มผ่านมาแค่ชั่วโมงเดียวคุณมีความรู้มากขึ้นไหมเป็นการปูพื้นฐานคําว่าโทศยมและเศษส่วนสองคำนี้น้องต้องรู้จักเบื้องต้นนะครับอาจารย์แก๊ปได้ใส่ความรู้ไว้ให้ในหนังสือแล้วนะครับนะถ้าบอกจะให้จะไปให้อ่านเองก็ยังไงอยู่นะครับนะอาจารย์มีตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ แต่อาจารย์จะสรุปขมวดปมให้เลยนะครับนะคาว่าทั่วโยงเกษตรส่วนเนี่ยที่น้องควรจะต้องรู้จักเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าคําว่าทั่วทนิยมเนี่ยมันใกล้ตัวพวกเรามากคําว่าเศษส่วนเนี่ยมันก็ใกล้ตัวมากๆเดี๋ยวอาจารย์มาตบๆความรู้หน่อยนะครับแล้วจี้ประเด็นออกข้อสอบเลยนะครับอ่ะคาแรกครับคือเศษส่วนเศษส่วนทุกคนเห็นเศษส่วนเนี่ยทุกคนต้องรู้อันไหนเศษอันไหนส่วนนะฮะเช่นอาจารย์เขียน A ส่วน B น้องต้องรู้ว่า ทุกคนไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดดูเฉยๆก่อนก็ได้นะครับนะทุกคนจะต้องออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองนะครับว่าดูรอบแรกเนี่ยจะดูก่อนหรือว,ว่าหรือว,ว่าจดตามหรือว,ว่าค่อยจดที่หลังนะครับออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองนะครับถ้าจดไปด้วยติวไปด้วยมันไม่ทันนะครับนะกลๆมๆเงยๆมันงงหมดนะฮะอ่ะทุกคนครับเราเจอเศษส่วนต้องรู้จักครับตัวบนคือเศษตัวล่างคือส่วนอาจารย์ชอบเรียกว่าตัวบนกับตัวล่างนะครับนะอ่าเศษส่วนมีความสําคัญยังไง เศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยมันตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าทศนิยมก็สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้นะยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอเลขศูนย์จุดสองเรารู้เลยว่าตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือสองส่วนสิบจริงไหมครับทศนิยมเนี่ยจะมีส่วนเป็นสิบเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะมีศูนย์หนึ่งตัวก็คือส่วนเป็นสิบ แต่ว่าถ้าเป็นโซยม2ตำแหน่งเช่น0.23ก็จะเป็น2 3ส่วนด้วย100อันนี้พวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นความรู้พื้นฐานตอนเด็กๆเลยนะแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้คุณครูประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าบางครั้งสัญ,ญลักษณ์อ่ะมันทําให้พวกเรางงตอนเห็นข้อสอบอะถ้ามันเขียนอย่างนี้ก็ดีเข้าใจไหมฮะแต่บางทีเราไปเจอในห้องสอบบางทีเขาเขียนอย่างนี้เดี๋ยวเขายขยมหน่อย คือบางทีเขาเขียนแล้วทาให้เรางงเพราะนั้นวันนี้เราต้องตกลงเรื่องสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะครับนะว่าสัญ,ญลักษณ์ที่น้องเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสองส่วนสิบด้านบนตรงนี้สองส่วนสิบนะฮะบางครั้งเขาไม่เขียนเขาเขียนสองคูณกับสิบยกกําลังลบหนึ่งอย่างเงี้ยไปเจอน้องสอบงงหรือ,อะไรว่าสองคูณสิบยกกำลงังลบหนึ่งพี่กําลังจะบอกว่าอาจารย์แก้วกำลังจะบอกว่า พว้เราเจอตรงสีฟ้าเนี่ยพู้เราทุกคนทําได้หมดอ๋อมันคือศูนย์จุดสองเออเข้าใจได้แต่พอมันไปออกข้อสอบเมื่อกีมัออกตรงเนี้ยสองคูณสิบกำลังลบหนึ่งเฮ้ยอะไรวะงงเลยนะเอาใหม่เอาใหม่ศูนย์จุดสองสามก็คือยี่บสามส่วนหนึ่งร้อยพอไปออกข้อสอบยี่สิบสามคูณกับสิบยกกําลังลบสองสิบยกกําลังลบสองอย่างงี้อ่ะงงเลยบางทีอะไรวะเนี่ยเห็นไหม ทุกคนพอเจอก็สอบจริงมันกลายเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือตัวนี้สีชมพูตรงนี้เราต้องรู้มันมาย่ังไงนะครับนะทุกคนครับถามก่อนสีชมพูด,ด้านบนมันมาย่างรรังไงครับมาไงฮะก็คือตรงนี้มันคือสิบยกกาลังหนึ่งใช่ไหมตอนมาอยู่ข้างล่างมันคือสิบกำลังหนึ่งพอเราย้อนกลับไปตอนเด็กๆที่เราเรียนเรื่องสมบัติเลขยกกําลังเราพอจําได้ไหม เช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นเราเจอหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลังลบหนึ่งยกกําลังติดลบอะ่ะนะครับมันสามารถกลับเศษส่วนได้นะครับกลายเป็นอะไรครับสองส่วนหนึ่งยกกําลังหนึ่งบนอ้าวอาจารย์ตรงนี้จากลบกลายเป็นบวกใช่จากลบกลายเป็นบวกแล้วเศษส่วนมันกลับได้จากสองอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างบนจากหนึ่งอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างยกกำลังติดลบที่เราเรียนตอนเด็ก นะครับต้องบอกนะใครเข้าใจอยู่แล้วพี่ต้องขออภัยนะครับแต่พี่ต้องปูพื้นฐานสําหรับคนที่ยังพื้นฐานไม่แม่นค่อยๆไปเดี๋ยวเจอข้อสอบจริงน้องจะบอกว่าง่ายนะครับนะเอาใหม่เช่นเราเจอสองส่วนสามยกกําลังลบสี่สมมติเมื่อไหร่น้องเจอยกกําลังติดลบเลขชี้หลังติดลบเราสามารถทําให้มันเป็นบวกได้นะครับนี่คือสมบัติเลขยกกำลังเลยเบื้องต้นนะครับก็ได้เป็นสามส่วนสองเอา้าทำไมเป็นสามส่วนสองอ่ะเพราะสามมันอยู่ข้างล่าง มันก็ต้องขึ้นแบงข้างบนสองอยู่ข้างบนก็ต้องลงมาข้างล่างจากลบสี่หนึ่งพาตามจากลบสี่ไปละกลายเป็นสี่เห็นไหมนี่คือสมบัติเบื้องต้นเลขยกกลังน้องที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ยังไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะมีหัวข้อเรื่องเลขยกกาลังล้วนๆน,นะอาจารย์คะอันนี้ยังไม่ล้วนอยู่หรอคะนี่มันล้วนๆแล้วนี่เดี๋ยวมันมีล้วนกว่านี้นะครับล้วนๆอันนี้แค่รู้ข้อเดียวก่อนสมบัติข้อเดียวนะครับ ถ้าเลขชี้มังค์ติดลบสามารถทําให้เป็นบวกได้เลขชี้มังค์ตรงนี้นะข้างบนนี้ให้เป็นบวกได้กับเศษเป็นส่วนนะครับหรือพูดง่ายๆฟังดีๆพูดง่ายๆถ้ามันอยู่ข้างล่างแล้วมันเป็นบวกตบขึ้นไปข้างบนมันก็ติดลบถ้ามันอยู่ข้างบนแล้วมันติดลบตบมาข้างล่างมันก็เป็นบวกยกตัวอย่างเช่นคือพบางทีเขียนแล้วมันงงนะฟังปากเปล่าเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยสิบกำลังหนึ่งใช่ไหมพอมันขึ้นไปข้างบนนะ ตบสิบกำลังหนึ่งขึ้นไปคูณด้านบนเนี่ยนะครับพอตบขึ้นไปนะเดิมมันบวกอยู่ก็กลายเป็นลบหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์แกมแล้วตรงนี้ทําไมหนึ่งร้อยมันเป็นสิบกำลังสองลบทลบสองอะ่ะทุกคนหนึ่งร้อยทุกคนรู้ว่ามันคือสิบกำลังสองใช่ไหมฮะแลวสิบกำลังสองมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างล่างก็ตบขึ้นไปข้างบนก็จะไปอยู่ตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมตบขึ้นมาบนตบไปคูณ ไม่เป็นไรครับครูณคณิตก็ลืมเหมือนกันเอางั้นเลยเหรอคุณครูปูพื้นฐานนะพื้นฐานไม่แน่นครับไม่เป็นไรคุณครูครับมาครสนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะใจเย็นนะสูตรลัดเดี๋ยวมีให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวใครจะมาเอาแค่สูตรลัดมีอยู่แล้วใจเย็นๆอันนี้ขออนุญาตปูพื้นฐานให้มั่นคงก่อนนะครับนะนี่คือภาพประมาณนี้แหละคุณครูครับที่พอมันเจอในข้อสอบเนี่ยสีชมพูเนี่ยมันงงทั้งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือเศษสัวนอง ใช่ป่ะแท้ที่จริงแล้วมันคือเศษส่วนนะครับอ่ะประเด็นต่อมาเด็นต่อมายังอยู่ในเรื่องทศนิยมอยู่คุณครูครับบางครั้งที่คุณครูเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นแค่นี้นะครับตัวเดิมนี่แหละแต่มันดันไม่เขียนมันเขียนแบบนี้ดูทุกคน0.23าเท่ากับ0อ่ะเท่ากับ2องคูณกับสิกำลังลบหบวกกับสคูณกับสิกำลังลบส อย่างนี้ปวดอะอะไรเนี่ยอาจารย์ตัวเดิมไหมตัวเดิมคุณครูตาไม่ฝาดนะตัวเดิมนี่ตัวเดิมครับสอบติดกระสุนลัดนี่แหละเดี๋ยวมีสูตรลัดให้แน่นอนครูนะเออคุณครูตัวเดิมไหมสูตรจุดสองสามตัวเดิมครับแต่ตอนเขียนตัวเดิมไหมไม่เอา้าแล้วมันมางี้ได้ไงอะ่ะทุกคนครับ อาจารย์ถามง่ายๆ0.23เนี่ย0.23นะมันใช่ตัวนี้ไหมมันใช่0.2บวกกับ0.03ใช่ไหมถามพวกเราก่อนใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนคอสติวสดอย่างนี้นะมันไม่รีแอคเลยนะครับมันเขาเรียกว่ามันช้าเพราะเดี๋ยวพอกว่าพวกเราจะพิมพ์นะกว่าจะพิมพ์แล้วมันจะตอบมันจะช้านะครับถ้าคอส์สดนะนั่งจ้องตานีรู้เลยนะครับคุยกันรู้เรื่องนะทุกคน0.23มันคือปากกาแดงใช่ไหม 0.2บวก0.03ใช่ไหมครับคตอบคือใช่ถูกต้องว่าพอบวกกันก็ได้ตัวเดิมนั่นแหละนะครับเอา้าอาจารย์แล้วมันได้แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนะทุกคนอาจารย์ก็ถามต่อไปว่า0.2เนี่ยคือทศนิยมกี่ตําแหน่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับมันก็คือสองส่วนสิบถูกต้องไหมบวกกับอันนี้0.03ทศนิยมกี่ตําแหน่งครับ สองตำแหน่งมันก็คือสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยถูกต้องไหมอันเดียวกันนี่ที่เขียนมานี่อันเดียวกันหมดเลยนะนี่นะครับและ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 สองส่วนสิบมันก็คือสองคูณกับสิบกำลังลบหนึ่งถูกต้องไหมขอยัดไฮไลไท์ให้มันสีเดียวกันสีเหลืองเนี่ยกับสีเหลืองเนี่ยตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันสองส่วนสิบก็คือสิบกำลังหนึ่ง ตบขึ้นมาข้างบนไปคูณก็เป็น1ิบกาลังลบหนึ่งตามสมบัติที่สอนไปเมื่อครู่นี้นะครับต่อไปสีเขียวสีเขียวสามส่วนร้อยสามส่วนร้อยก็คือสามส่วนสิบกาลังสองหนึ่งร้อยคือ1ิบกาลังสองเนะานะคุณเนาะอ่าแล้วเราก็ตบ10บกาลังสองขึ้นไปด้านบนไปคูณก็เป็น1ิบกาลังลบสองตัวเดียวกันนะครับวันนั้นเราก็ต้องดูโอ้เฮ้ยมันเขียนคนละอย่าง้ตัวเดียวกันเห็ไหมเขียนไม่เหมือนกันเลยเขียนดูให้งงงใช่ไหม พอเห็นในข้อสอบบางคนเห็นแล้วไปแล้วนะครับไปไหนฮะไปข้ออื่นแล้วนะครับไม่ตามแล้วนะแต่วันนี้ให้รู้ไว้ว่าอ๋อเขาเขียนแบบนี้อ๋อมันก็คือสองส่วนสิบมันก็คือสามส่วนร้อยอ๋อจับบวกกันจับบวกกันอ๋อไอ้นี่มันคือทวยมหนึ่งตำแหน่งคือศูนย์จุดสองไอ้นี่ทศยมสองตำแหน่งก็คือศูนย์จุดศูนย์สามอ๋อบวกกันก็เป็นศูนย์จุดสองสามแค่นั้นเองเห็นไหมนะครับนี่คือภาพนะฮะให้ดูวอร์มเครื่องก่อนนะครับนะ โอเคไหมต่อไปจริงครับไปข้ออื่นก่อนนะครับนะหนูเองก็ไปเลยนะไปข้ออื่นครับอ,อันนี้แค่เกินๆน,นะครับนะคุณครูไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดอันนี้แค่เกินๆยังไม่ใช่ข้อสอบบางคนคิ้วขมวดแล้วนี่นะกูเพิ่งนะสมัครมาครั้งแรกอะไรวันนี้มาเจอ e p c ด้วยงงด้วยตอนนี้อะไรเมื่อวานเนี่ยนะใจเย็นใจเย็นโทษสิยมท่อง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 ไว้โทษสิญยม,ยมเหมือนตอนเด็ก เหมือนตอนเด็กที่กูเรียนแล้วนะเศษส,ส่วนเหมือนตอนเ็เด็กที่กูเรียนแหละมีเศษกับส่วนนะฮะทุกคนโอเคนะปูวอร์มเครื่องให้เจยนะครับนะอ่เดี๋ยวมันต้องเครียดมันต้องเครียดอันนี้ยังไม่ได้ข้อสอบเลยปลูพื้นฐานให้เจยนะครับต่อมาคุณครูเริ่มเครียดแล้วครับนะอาจารย์อาจายย์ครูสบายสบายครับนะอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาคราวนี้ทุกคนรู้จักแน่ทุกคนครับเศษส,ส่วนอันนี้ทุกคนรู้จักแน่อาจารย์สัญญานะครับสัญญาเลยนะอะ่า ทุกคนทุกคนรู้จักเศษส่วนแน่นะครับสิ่งที่เราเรียนตั้งแต่เด็กคือการบวกลบคูณหารเศษส่วนบวกลบคูณพี่พูดอย่างไว้นะอันนี้ง่ายบวกลบคูณหารเศษส่วนหัวข้อที่หน,นะครับที่เราต้องเจอในห้องสอบสองเรื่องพวกนี้นะครับที่เราต้องเจอคือการเปรียบเทียบเศษส่วนเปรียบเทียบเทียบเศษส่วนเศษส่วน อันที่สามที่เราจะเร okay, kind of like ียนกันในวันนี้นะครับเมื่อกี้แค่รู้จักช่วยยมเฉยๆนะครับรู้จักช่วยยมเฉยแต่ข้อสอบที่มันจะเจอจริงๆในห้องสอบเนี่ยก็คือการบวกลบคูณหารเศษส่วนหรือช่วยยมด้วยบางครั้งนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับอันที่สามก็คือการประยุกต์ครับประยุกต์เศษส่วนนะครับสามตัวนี้ที่เราต้องให้เป็นเลยโดยเฉพาะที่พี่จะกราดอกจันสีแดงตรงนี้ที่เราต้องเป็นนะครับคุณครูเอามาบวกลบเศษส่วน พี่พูดทวนแล้วข้าวนะเพราะว่ามันอยู่มันเขาเรียกไงมันมันเขาเรียกมันพอเป็นกันบ้างแล้วเรื่องเนี้ยการบวกลบ,บเศษส่วนบวกยังไงครับก่อนอื่นข้อแม้คือตัวส่วนต้องทําไมกันตัวข้างล่างอะ่ะการจะบวกลบได้ตัวส่วนต้องทําไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณไปเจอเรื่องการบวกลบเศษส่วนที่ไหนทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะต้องมีการยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่น ทุกคนต้องบวกได้นะเออถ้าถ้าบวกไม่ได้พี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับนะแล้วไปหยิกหูเลยนะครับพูดเล่นนะครับทุกคนครับบางคนมันจัดแ๊ปโหดมากเลยมันจัดแก๊ปไม่โหดทุกคนนะเช่นเช่นสองส่วนสามบวกด้วยหนึ่งส่วนสีนส่อ่างเงี้ยทุกคนทําไงถ้าเป็นตอนเรียนตอนเด็กๆแล้วก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันนะครับเห็นไหม โดยการเอาสี่คูณบนสี่คูณล่างค่อยๆทำไปเอาสามคูณบนเอาสามคูณล่างค่อยๆทำไปจริงไหมแต่วันนี้พี่ไม่สอนวิธีนั้นหรอกทุกคนทำได้แน่นะครับการบวกลบเศษส่วนเนี่ยถ้าอยากทำส่วนให้เท่ากันเนี่ยให้ทุกคนใช้วิธีการทำแบบปีกผีเสือ้อรู้จักไหมเอาคูณไขว้ทุกคนพอเคยเห็นภาพนี้ไหมคูณไขว้ถ้าอยากบวกเลขเอาคูณไขว้อย่างนี้แล้วก็ข้างล่างคูณกันแบบนี้เคยเห็นภาพนี้ไหมครับ พี่ใช้สีให้ดูคูณไขว้ตรงนี้นะนี่คูณไขว้ตรงนี้ตามสีนี้ตามสีนี้นะครับและตามสีนี้คูณกันนะครับอ่ะดู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 ทุกคนบอกหนูต้องรู้เหรออาจารย์มันจะทําให้น้องคิดเลขไวขึ้นตอนบวกลบเสศษส่วนนะนะครับนะทุกคนเริ่มเอาข้างล่างคูณกันสีชมพูคูณกันสี่คูณสามได้สิบสองเขียนเสศษส่วนรวมอย่างนี้แล้วคูณไฟสีเขียวทุกคนรู้จักคูณไฟไหม ไฟรู้จักไหมเฟเดอร์เฟร์ไปนะครับคูณไฟไปตามสีเขียวคูณไฟสี่คูณสองเป็น 8. แปด่อไ,ไปไฟเดอร์ไฟร์ไปสีเหลืองสามคูณหนึ่งเป็นสามปึ๊บเอ,เอามาทำอะไรกันนะคะเครื่องหมายตรงนี้อะไรบวกหรือลบนะก็ใส่ไปอันนี้บวกใส่ไปแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบสองได้ไหมฮะฟุุบฟุุบ นี่ไม่ได้เล่นวิยา유�ตรีดูนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บคูณไฟไปข้างล่างคูณก่อนลบก็เช่นเดียวกันคุณครูเช่นหนึ่งส่วนสามลบสามส่วนเจ็ดอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันควเริ่มคูณไฟเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนี่คูณไฟคูณข้างล่างก่อนปุ๊บเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดคูณไฟด้านบนไปเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดเห็ไหมเออสามสามคูณสามเป็นเก้าสามคูณสามเป็นเก้าตัวเลขตรงกลางเป็นลบเห็นไหมแล้วก็ลบเลขดีๆใจเย็น 7จ็ดลบเก้าเจ็ดลบเก้าเจ็ดตั้งลบเก้าเป็นลบสองคำตอบคือลบสองส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับมันจะทำให้เราคิดเลขไวขึ้นไม่ว่ามันจะไปอยู่ในบริบทไหนนะครับฟังให้ดีเลยนะที่พี่ย้ําเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในบริบทกาไรขาดทุนจะไปอยู่ในบริบทของเรื่องการประยุกต์เศษส่วนเดี๋ยวให้พวกนี้จะไปโผล่ในเรื่องอีกเรื่องสถิติอีกนะครับไปโผล่ในเรื่อง การนับหาสัตว์การนับอายุอีกนะเราจะได้คิดตรงนี้ไวๆนะครับนะนี่คือการบวกลบเศษส่วนนะครับเบื้องต้นเลยแล้วก็ใครที่มือสมัครคอร์สเข้ามาใหม่พี่พูดประจํานะน้องอย่าไปดูใครบางคนบอกออ้ทำไมเพื่อน้องคิดเลขกันไวจังโอ้ทำไมเขาตอบเขาตอบกันไวจังทำไมเราทําไม่ได้นะคุณครูมันไม่มีใครหรอกครับสําเร็จภา,ภายในวันเดียวมันไม่มีใครเก่งภายในวันเดียวหรอกครับแต่ขอให้น้องรู้ว่าตอนนี้ที่กูนั่งอยู่เนี่ยกูเป็นใคร และกูอยู่ในจุดไหนเอา้าการที่รูอยู่ในจุดไหนมันดียังไงการที่เรารู้ตัวเองนะครับดีกว่าเราไปรู้เรื่องคนอื่นอีกเจาจย์ว่าหนูเสือกเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับการที่เรารู้ตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้อูยังขูเลขไม่ไม่ค่อยแม่นว่ะเฮ้ยแต่ปีกผีเสือ้อกูเข้าใจแล้วนะน่าจาเรียกว่ารู้ตัวเองนะครับพยายามระลึกตรงนี้อยู่ทุกวันนะครับพอเตวเสร็จบอกตัวเองว่ากูเก่งขึ้นหรือย,ยังถ้ากูเก่งแล้ววันนี้กูสําเร็จลว แล้วกูต้องพัฒนาอะไรนะครับบางคนเขียนชอน็อตโน้ตเลยนะวันนี้ติวกับจย์แก๊บได้อะไรบ้างวันนี้ยังอ่อนตรงไหนต้องพัฒนาอะไรเขียนไว้คุณครูแล้วบอกตัวเองว่าฉันต้องเก่งขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกวันไม่ใช่ว่าไปมองว่าเขาได้ขนาไหนแล้วเราได้แนนไหนเขาได้ยังไงแล้ว่เรามันได้แค่นี้เองกดตัวเองทุกวันกดลงไปกดลงไปมันไม่ดีกับตัวเองครับคุณครูจําไว้และการสอบบรรจุน้องไม่จะไปต้องเก่งกว่าเขาหรอกนะครับ แต่น้องขอให้น้องพร้อมที่สุดน้องก็สามารถบรรจุดได้ที่หนึ่งกับที่สิบบรรจุเหมือนกันเผื่อที่หนึ่งไปอยู่ในป่าด้วยนะครับเรื่องจริงนะเพราะนั้นมันไม่ได้แข่งขันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เราต้องพร้อมที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากอยาก,อยากบอกน้องโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะมันเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับหลายหายคนเข้าใจเราไม่ใช่ครูคณิตอนะเนาะเข้าใจครับทุกคนครับนะพี่เอาค่อยๆไปทุกคนอ่ะไปต่อไป การบวกลบเรียบร้อยนะครับคูณแบบปีกผีเสือ้อทําแบบปีกผีเสือ้อทําแบบผีเสือ้อลองช็อตโน้ตไปนะครับนะอะคุณครูแดนบอกแบบผีเสือ้อครับคูณควายแบบผีเสื้อโอเคต่อไปทบทวนต่อมาทบทวนต่อมาอยัางไม่ได้ติวนะทบทวนครับทบทวนทบทวนต่อมาคือการคูณการหารคุณครูถามหน่อยการคูณการหารทําไงการคูณการหารการคูณคูณเลยส่วนเท่าไม่เท่าอะไรไม่เท่าไม่สนใจบนคูณบนล่างคูณล่าง อโอเคไหมสอบติดกทมอรอบล่าสุดครับขอบคุณคุณครูสู้ๆนะคุณครูนะอขอให้ได้ระดับดีๆนะคุณครูนะเออ่อมา,อาการคูณเนาะเช่นสองส่วนสามคูณหนึ่งส่วนเจ็ดอย่างเงี้ยไม่ต้องทำสวยให้เท่ากันบนคูณบนล่างคูณล่างอย่าเสอเอิรคูณไข้นะฮะทำไมาจานรู้ พี่เคยเป็นนะครับทุกคนตอนเด็กๆเคยเป็นนะครับนะทําเหมือนกันบวกเลย,ยกลัวน,นะครับนะไม่ได้ทุกคนนะบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับ2อคูณหนึ่งได้สองหารด้วยสองคูณหนึ่งนะได้สองนะเจ็คูณสามได้ยี่สบบนคูณบน,บนณล่างคูณล่างนะครับนะอ่าทำกล่องการเรียนรู้ตามที่อาจารย์แก๊บบอกด้วยอเออคนที่เพิ่งสมัครเข้ามายังยังไม่รู้รจะเตรียมตัวยังไงนี่นะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังก่อนฟังฟังฟังไปก่อนนะครับอ่า ต่อไปการหารอันนี้สําคัญเรื่องการหารเดี๋ยวจะเอาไปใช้ด้วยนะครับการหารทํำยังไงโอนี้ต้องคุยกันพักหนึ่งเลยนะครับเพราะใช้บ่อยมากทุกคนคําถามครับก่อนจะถามถามางี้ก่อนดีว่าหนึ่งส่วนสองเอาแบบง่ายๆก่อนนะหนึ่งส่วนสองหารด้วยสามส่วนสองทำยังไงความรู้ตอนเด็กเลยทำไงฮะ ทุกคนไม่ต้องจดอะไรมากนะนั่งดูเฉยๆแล้วตอบคาถามพี่นะอาจจะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ตอบในใจนะครับเปลี่ยน <S <S ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนถูกต้องปะเออมันง่ายๆเลยก็เปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนตรงไหนอาจารย์เปลี่ยนหารเป็นคูณตรงนี้กับเศษเป็นส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนสามส่วนสองเปลี่ยนเป็นสองส่วนสามเอากลับมาการคูณแล้วเหรออาจารย์ใช่ครับกลับมาการคูณแล้วก็ จะตัดกันได้เห็นไหมคูณคูณกันไปตัดกันไปได้นะครับนะก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสามอะไรก็ว่าไปนะครับเผื่อมันตัดเลขได้จบแล้วนะแต่แต่ว่าข้อสอบจริงมันไม่ได้เขียนแบบนี้คุณครูมันไม่เขียนแล้วไม่มีใครเขาเขียนกันด้วยแบบนี้นะครับเจอในะข้อสอบน้อยมากนะฮะเขาเขีออนยนะบออบแบบนี้ทุกคนหนึ่งส่วนสองหารด้วยสามส่วนสอง เขาเขียนแบบนี้ในห้องสอบนะครับนี่ซีเรียสเลยเพราะว่าหลายคนไม่รู้จะเอาอะไรไปทําอะไรพอเจอเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะครับอย่างเช่นปีปีหกห้าปีหกสามอูจําไม่ได้แล้วนานล้ะปีห้าเจ็ดนะฮะก็เคยออกเรื่องเนี้ยเศษส่วนซ้อนเศษส่วนหลายคนงงเอะมันจะทําอะไรวะเนี่ยคุณครูครับจําไว้นะเศษส่วนซ้อนเศษส่วนคุณครูขอแค่ไปดูว่าอะไรตั้งอะไรหารอย่าไปมองเศษส่วนนะ อะไรเป็นตัวหารใหญ่ที่สุดอย่างนี้อาจารย์เขียนชัดเจนคือในข้อสอบอะ่ะมันจะมีเส้นที่ยาวที่สุดตัวนั้นคือตัวหารนะครับอันนี้จะกลายเป็นตัวข้างบนอันนี้จะกลายเป็นตัวข้างล่างนะครับวิธีทําก็คือให้คุณครูเปลี่ยนไอ้ตัวหารยาวๆตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายหารยกก้อนสีเหลืองมาเป็นหนึ่งส่วนสองหารด้วยอย่างนี้สามส่วนสองมันก็จะกลับมาอีหลบ สีเดียวกันกลับมาแล้วคุณครูคก็ทําไปเหมือนเดิมปึ๊งปึ๊งปึ๊ง,งเหมือนเดิมโอเคไหมอ่าเรื่องนี้ผมติวแรกๆก,กว่าจะเข้าใจไอ้แม่ไม่ต้องดูหลายรอบนีดหนึ่งไอ้แม่คุณครูนะครับเนี่ยเพราะนั้นคุณครูจะต้องดูว่าอะไรมันยาวกว่ามันจะเปลี่ยนไปเครื่องหมายหารตรงนี้นะครับคําถามครับอ่ะอันนี้ต้องตอบแล้วคําถามสองหารด้วยหนึ่งส่วนสามคำถามครับ อะไรหารอะไรครับอันนี้อะไรอยู่ข้างบนตอบหน่อยอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างอันนี้ไม่เจ่หวยนะครับทุกคนครับอะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างล่างทุกคนอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างตอบหน่อยทุกคนครับอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างเชิญเดิมเชิญเดิมครับทุกคนครับนะ เออเลขสองอยู่บนถูกต้องเพราะนั้นวันสอบเนี่ยมันไอเครื่องหมายหารเนี่ยมันอาจจะสั้นๆนิดนึงนะครับดูดีๆอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างนะครับนะเ,ออเลขสองอยู่บนเยี่ยมครับค,คุณครูครับทุกคนออใครตอบมานะชาตุนะอ,อขอให้มันจูร,รอบแรกเลยนะครับนะ <c oughs> อ,อไม่รู้แหละว,วันนี้แหละเล่นเล่นด้วยกลตรงนี้แหละทุกคนอ,อยาวตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นเลขสองอยู่บนเอามาตั้งไว้หารด้วยอ,อตัวล่างคือหนึ่งส่วนสามเยี่ยมมากครับทุกคนครับ ขอบคุณสาหรับคําตอบทุกคนโอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วพอถึงขั้นนี้เราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมก็จะกลายเป็น2เปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน1น,นส่วนสเปลี่ยนเป็นสาส่วนหนตบไปสามส่วนหนแล้วก็คูณเหมือนเดิมครับสามคูณสองเป็นหอะไรก็ว่าไปนะครับนะอ่าโอเคไหมหรือถ้าใครทํำบ่อยๆก็จะรู้ว่า3ามเนี่ยมันตบขึ้นมาคูณตรงนี้เลยนะครับ อันน <tinc S 2> ี้เดี๋ยวทำบ่อยๆน้องจะชินเองเดี๋ยวน้องหลับตานึกภาพน้องจะรู้ภาพนี้หลับตานะทำไปบ่อยๆหลับตาจะรู้ว่าอะไรมันจะตบขึ้นไปนะครับแล้วข้างล่างจะเหลืออะไรทำไปบ่อยเดี๋ยวน้องจะแม่นเองนะครับขอให้ภาพนี้แม่นเถอะนะและตรงนี้แม่นเนี่ยอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างนะครับนะจะโอเคมากๆนะครับนะอ่ะต่อมาประเด็นต่อมาเศษส่วนหารเศษส่วนนะครับนะต่อไปประเด็นต่อมาประเด็นต่อมายังอยู่ในเรื่องการหารครับเรื่องการหาร มันมันเหลืออะไรอยู่อพี่ทุกคนสมมติหกส่วนสองหกส่วนสองตอบเท่าไหร่ครับหกส่วนสองเอา้าตลกวะเนี่ยอาจจะเล่นตลกวะเนี่ยหกส่วนสองก็ตอบสามจริงไหมอ่สองสามหกทุกคนได้ใช่ไหมไม่ยากแต่บางครั้งที่ไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยตัวหารเนี่ยพี่เน้นย้ำว่าตัวหารนะตัวหารบางครั้งไม่ใช่จํานวนเต็มยกตัวอย่างเช่นเป็น หกส่วนด้วยศูนย์จุดสองตัวหารเป็นทศนิยมหลายคนบอกอ,อาจารย์มันตัดได้เลยไหมเนี่ยตรงนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงต่อนะอาจารย์จะเข้าสู่การหารเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่เป็นการหารด้วยทศนิยมนะครับวิธีการทำทำได้สองวิธีแล้วแต่น้องจะชอบแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับวิธีที่หนึ่งครับเอาแบบเบสิกก่อนเลยวิธีหนึ่งก็คือเขาบอกว่า การหารด้วยทศนิยมแบบนี้เนี่ยเขาไม่นิยมให้ตัวข้างล่างเป็นทศนิยมนะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนไอตัวทศยนิยมเนี่ยให้เป็นจํานวนเต็มก่อนแต่เราจะมาเปลี่ยนสรงส่งไม่ได้นะครับจะมาเปลี่ยนศูนย์ทสองเป็นสองเฉยๆแล้วข้างบนไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะครับนะอ่าเขาจะใช้วิธีการเลื่อนทศนิยมครับเลื่อนอยังไงโดยปกติถ้าเป็นทั่วๆไปที่เขาสอนกันตอนเด็กๆเนี่ย อันนี้คือส่วยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับเราต้องการให้มันเป็นสองใช่ไหมครับก็เอาสองเอาสิบเนี่ยคูณข้างล่างแล้วก็เอาสิบเนี่ยคูณข้างบนเพื่ออะไรเพื่อให้ศูนย์จุดสองเนี่ยมันเป็นเลขสองนะฮะแต่เอาสิบคูณข้างล่างไม่พอนะต้องคูณข้างบนด้วยนะเขาเรียกคูณบนคูณล่างนะครับคูณได้เท่าๆกันนะครับอช้าๆทุกคนเอาสิบคูณบนจะได้เป็นหกสิบเอาสิบคูณล่างจะได้เป็นสองทำไหมครับศูนย์จุดสองคูณสิบก็เลื่อนส่วยมก็ไปเป็นสอง สิบคูณบนสิบคูณล่างจากชั่วยมก็เป็นจํานวนเต็มแล้วที่เหลือน้องไปทําเอาเองตัดปุ๊บได้สามสิบอะไรก็ว่าไปนี่คือวิธีหนึ่งนะครับหรือ,อยังอยู่ในวิธีที่หนึ่งอยู่นะเลื่อนชั่วยมเลยนะครับถ้าน้องเลื่อนข้างล่างหนึ่งก๊อกพี่เจ้าเลียกว่าหนึ่งก๊อกหนึ่งกึ๊กอะนะถ้าเลื่อนข้างล่างหนึ่งกึ๊กข้างบนก็ต้องเติมศูนย์เข้าไปด้วยเราไม่จำเป็นต้องคูณสิบอะนะครับไม่จำเป็นนะแต่เลื่อนใช้วิธีการเลื่อนชั่วยมเอา นะครับโดยที่เกตคูณเลขอะไรก็อะไรก็ว่าไปอันนี้เลื่อนไปหนึ่งกึ๊กอันนี้ก็เติมศูนย์ไปหนึ่งตัวนะก็จะกลายเป็นหกสิบส่วนสามอยู่ดีครับเห็นไหมนี่คือการเลื่อนทศยมนะหรือ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 ถ้าเราไปเจอหกส่วนด้วยศูนย์จุดสองห้าอย่างนี้หกส่วนด้วยศูนย์จุดสองห้ามันก็ต้องทำไมครับข้างล่างเป็นทศยมเราก็ต้องเลื่อนสองตำแหน่ง เพื่อให้ศูนย์จุดสองห้าเนี่ยมันเป็นยี่ห้าเพราะข้อตกลงเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการข้างล่างเนี่ยเป็นทศยมเขาต้องการข้างล่างเนี่ยเป็นจํานวนเต็มเพราะนั้นตรงนี้เลื่อนไปสองกึ๊กกึ๊กกึกตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งตัวนะครับนะก็จะกลายเป็นหกสิบเอาโทษศูนย์สองตัว,ตวกึ๊กกึกเลื่อนไปสองกึ๊กก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็สองห้าที่เหลือไ้ตัดเลขเอานะครับนี่คือการเลื่อนทศยมพี่เชื่อว่าง่ายง่ายสําหรับพวกเราแนะ่ นะครับนะพวกเราน่าจะทําได้ไม่ไม่ยากครับตรงนี้นะครับถ้ามันตัวส่วนมันเป็นโยมนะครับนะเอออีกวิธีหนึ่งไม่รู้น้องพี่ชอบหรือเปล่านะครับนะอีกวิธีหนึ่งเช่นหกส่วนด้วยเราบอกว่าเฮ้ยเราบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่ได้ใช้การเลื่อนโซยมว่ะเออบางสถานการณ์ไม่ใช้นะครับบางสถานการณ์เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเศษส่วนนะฮะ เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเศษส่วนเช่นสองส่วนสิบก็จาก0.2เปลี่ยนเป็นสองส่วนสิบแล้วก็ไปเข้าอีหลอกการหารเมื่อกี้นี้นะครับอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างหกอยู่บนสองส่วนสิบอยู่ล่างเห็นไหมก็จะได้อีหลอกเมื่อกี้เหมือนกันก็เป็นหกหารด้วยสองส่วนสิบนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นหกคูณกับสิบส่วนสอง หรือใครจะตัดเลขตั้งแต่ตรงนี้อะไรก็ว่าไปสองตัดสิบเป็นห้าหกคูณห้าได้สามสิบก็แล้วแต่พวกเรานะครับพูดง่ายๆก็คือกลับไปใช้วิธีการเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับและเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอะไรเงี้ยนะครับพวกเราเลือกได้จะเลื่อนทศยมหรือจะใช้วิธีการหารทศยมแล้วก็เปลี่ยนจากทศยมเป็นเศษส่วนแล้วก็ตบขึ้นไปคูณอะไรก็ว่าไปนะครับพวกเราเลือกได้อันนี้พี่สอนให้น้องรู้จักเฉยๆนะครับคําถามคือ ออจารย์แก๊บเขาดูแค่ตัวส่วนเหรอที่เป็นทศยมแล้วถ้าตัวเศษมันเป็นทศยมด้วยล่ะอ่าเหมือนเพื่อนถามว่าถ้าส่วนน้อยกว่าเศษแล้วครับอะไรเงี้ยนะครับทั้บงบนเป็นทศยมด้วยล่ะจะสนใจอะไรไหมน้องฟังพี่นะสนใจแค่ตัวส่วนเท่านั้นที่เป็นทศยมต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นจำนวนเต็มนะฮะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่าง หกจุดสองห้าหารด้วยศูนย์จุดห้าอย่างนี้นะครับทุอถ้าเจอแบบนี้ข้างบนเป็นเศษข้างบนเป็นทศนิยมข้างล่างก็เป็นทศนิยมแล้วหนูจะดูอะไรน้องไม่ต้องดูอะไรน้องดูข้างล่างนี้ข้างล่างทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเลื่อนหนึ่งกึกเห็นไหมเพราะนันข้างบนก็เลื่อนหนึ่งกึก เห็นไหมฮะก็จะกลายเป็นตรงนี้เลื่อนกลับไป1กึกอันนี้เลื่อน1กึกข้างล่างจาก0ูนจด้าก็เป็น5้าข้างบนจากห2 5ุสองห้าก็เป็นหกสิจุเห็นไหมเลื่อนกลับไปนะ1กึกเห็นไหมก็จะเป็นหกสิบจุห้าหารด้วยห้าเฉยๆที่เหลืวก็ไปตัดเลขเอาหารปกตินะครับเพราะนั้นดูแค่ตัวส่วนเศษส่วนดูแค่ตัวส่วนเท่านั้นนะครับนะถ้าตัวส่วนน้อยกว่าตัวเศษล่ะคะ Beast ละคับละครบระครบคุณครูวิทวัฒน์นะนี่อันนี้ก็น้อยกว่าแล้วนะคุณครูนะนี so ่ 5, น้อยกว่า0ซนจุนโซนนจุดห้าน้อยกว่าหกจุดสองห้าแน่นอนนะครับนะประเด็นนี้พวกเราได้ไหมการหารพวกนี้นะครับเข้าใจไหมทุกคนถ้าเข้าใจพิมพ์เลขเก้าเก้าหน่อยหน่อยทุกคนครับถ้าเข้าใจพิมพ์เลขเก้าเก้าหน่อยครับทุกคนจะได้ไปพร้อมๆการเรื่องการหารตรงนี้นะครับนะประเด็นพวกนี้ นะจริงๆมันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นเล็กๆ,ๆน้อยแหละทุกคนเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับถ้าเข้าใจพิมพ์เลข99ให้หน่อยครับทุกคนครับะจะได้ไปพร้อมๆกันใครสงสัยอะไรพริมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะทุกคนนะพิมพ์ในช่องแชทได้เลยครับใครสงสัยตรงไหนประเด็นไหนพิมพ์ในช่องแชทจะได้คุยกันให้รู้เรื่องครับนะเดี๋ยวพอไปทํข้อสอบเดี๋ยวจะได้ไม่งงเข้าใจไหมฮะ,อะโอเคหลายคนกดมาแล้วโอเค99คนะ่ะโอเคนะคุณนวราชคุณเด่นชัยคุณคุณต้นคุณปัศ ประกาศสิทธน่โอเคครูซิรีวันโอเคครับนะอาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะทุกคนคอมเมนต์มันลันไวนะของอาจารย์แกมันลันขึ้นไปเลยมันครูฟ้าเก้าๆแล้วค่ะโอเคนะครับเรียบร้อยเพราะนั้นไปเจอในบริบทเศษส่วนที่ไหนบวกลบคูณหารต้องนึกถึงเรื่องเหล่านี้เสมอนะครับนะหกจุดสองห้าหารด้วย5้ายังไงคะอ่าทุกคนนี่หกสิบสองหกสิบสองจุดห้าหารด้วยห้ายังไงคะ ทุกคนหารปกติห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าจับลบ 6, หกเหลือเศษหนึ่งชักสองลงมาเป็นสิบสองห้าสองสิบจับลบลงมาเป็นเศษสองชักห้าลงมาเป็นยี่ห้านะยี่ห้าก็จะเป็นห้าห้ายี่ห้าก็จะเป็นสิบสองจุดห้าอ่าพี่ให้ไปหารต่อหกสิบสองจุดห้าหารด้วยห้าไปหารต่อนะครับหรือถ้าใครยังหารแบบนี้ไม่เป็น อาจารย์มันตั้งหารอะไรยังไงวะเนี่ยทุกคนก็ต้องลองไปทําอย่างนี้หกสิบสองจุดห้าหารยาวมาอย่างนี้หารวยห้าโอเคนะอ่ะนอานก็หารแบบนี้ได้นะครับถ้าไม่ชอบแบบสีแดงไอ้ไอ้ข้างบนนัน่นนะนะครับก็เป็นห้าหนึ่งห้าจับลบกันหลือเศษหนึ่งชักสองลงมาห้าสองสิบจับลบกันหรือเศษสองเห็นไหมชักห้าลงมาชักหนึ่งห้าลงมานะครับนะอ่าใส่จุดห้าห้ายี่ห้าจับลบกันหลือเศษศูนย์ อย่างนี้เรียกว่าหาลงตัวคําตอบก็ได้เป็นสิบสองจุดห้านะครับพอรู้อย่างนี้แล้วถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเฮ้ยไม่ไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าอ,อันนี้พื้นฐานมากๆค,คุณครูครับเพราะฉนั้นพอเห็นแบบนี้แล้วถ้าครูยังไม่ได้คุณครูไปเขียนใน youtube ก็ไดะการหารยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ,ะการตั้งหารอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะมีวิธีเหล่านี้อยู่นะครับนะทุกคนมันเหมือนการหานเลขปกติแหละทุกคนคล้ายๆกันแต่แค่มีทศยมอยู่แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรคุณครูอ่ะกลับมาตรงนี้ การบุรบคุณหารเรียบร้อยนะครับต่อไปการเปรียบเทียบทศนิยมนะฮะอันนี้น้องต้องเจอในห้องสอบแน่นอนข้อจะถามว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนนะครับนะเปรียบเทียบทศนิยมนะครับเอ,อ่อเปรียบเทียบยังไงเมื่อมีเศษส่วนขึ้นมาสักสองสามจำนวนเนี่ยทุกคนจะต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่าตัวไหนมีค่ามากกว่าตัวไหนนะมันก็มีอยู่ไม่กี่กรณีหรอกครับเศษส่วนเนี่ยมันมีตัวเศษกับตัวส่วนใช่ไหมครับ มีตัวบนกับตัวล่างถูกต้องไหมมีอยู่สองตัวไม่บนกับล่างนะมันมีกรณีไหนบ้างหนึ่งเศษส่วนที่ตัวล่างเท่ากันตัวล่างเท่ากันเขียนสั้นแล้วกันนะตัวล่างเท่าสองตัวบนเท่าสามบนล่างกับล่างเนี่ยนะไม่เท่ากันเลยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับ เพราะนั้นน้องต้องเปรียบเทียบไม่เป็นว่าเฮ้ยถ้าตัวล่างเท่ากันเนี่ยมันเปรียบเทียบยังไงถ้าตัวบนเท่ากันมันเปรียบเทียบยังไงว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยแล้วถ้าไม่มีอะไรเท่ากันเลยล่ะมันเปรียบเทียบกันยังไง <า S 1> นะครับอ่ะทุกคนเริ่มมามา,มาทีละกรณีครับขออนุญาตก๊อปปี้ตรงนี้ไปกว้างๆเลยดีกว่าตรงนี้อ่าเราต้องนึกให้ดีนะเพราะถ้าไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยต้องดูเองนะตนัวไหนเ<ห>ท่าอะไรเท่านะครับนาเอากรณีง่ายสุดก่อนเลยนะครับ ถ้าตัวข้างล่างเท่ากันน้องจะดูยังไงทุกคนถามหน่อยอันนี้ความรู้พื้นฐานเลยถ้าเศษส่วนตัวข้างล่างเท่ากันดูยังไงตัว้างล่างเท่ากันอะจะดูยังไงเช่นหนึ่งส่วนห้ากับสองส่วนห้าอ่ากับอ่ากับสี่ส่วนห้าด้วยก็เลยเนี่ยเขาเรียกว่าข้างล่างเท่ากันเห็นไหมข้างล่างไหนนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างตรงนี้ เท่ากันตอนเรียนตอนเด็กๆคุณครูจะสอนเลยว่าอ๋อถ้าตัวล่างเท่ากันหนูไม่ต้องไปดูอะไรมันเท่ากันแล้วมันห้าส่วนเท่ากันแล้วดูแค่ข้างบนเลยนะครับเออถ้าอยากรู้ว่าอะไรมากก็ดูข้างบนสิครับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมดูตรงนี้ดูตรงนี้อันนี้คือกรณีที่ง่ายที่สุดเลยจริงไหมครับนี่เขาเรียกว่าตัวเลขในฝันตอนห้องตอนตอน,ตอนอยู่ในห้องสอบอะนะตอนจะเข้าห้องสอบนี่ก็ฝันว่าจะเจอตัวเลขแบบนี้นะครับว่า ตัวส่วนเท่ากันหมดเลยนะเออก็ดูข้างบนนะข้างบนมากก็มีค่ามากข้างบนน้อยก็มีค่าน้อยโอเคไหมอาจารย์และที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาอะไรมากสุดครับชัดเจนเลยคุณครูเลขสี่มากสุดใช่ไหมครับแสดงว่าตัวนี้มีค่ามากที่สุดมากที่สุดใครน้อยสุดเลขหนึ่งมันน้อยสุดในสี่ตัวนี้เลยในในสามตัวนี้เลยเนี่ยหนึ่งสองสี่เนี่ยเลขหนึ่งน้อยสุดเลยแสดงว่าไอเนี่ยน้อยสุดเห็นไหมไอนี้อยู่กลาง อ๋ออาจารย์มันดูแค่นี้เหรอเนี่ยดูแค่ใช่คุณครูแค่ตัวส่วนมันเท่ากันก็จบแล้วนะครับไม่นี่มีอะไรนะต่อไปคุณครูถามเลยสิอันนี้พื้นฐานเกินไปหรือเปล่าเนะี่ยหรือว่าไม่ต้องติวก็ได้เอาข้อสอบเลยเอาไหมทุกคนถามหน่อยนะถามถามสมาชิกที่มึงซื้อคอร์สเข้ามานะนะชอบแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยติวปูพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เมื่อก่อนอาจารย์ก็ติวอย่างนี้แหละนะครับนะแต่แต่ไม่รู้ว่าบางคนใจร้อนอ่นะนะครับนะ เออคนใจร้อนติวเธอหนูเข้าใจหมดแล้วอะไรเงี้ยอ,อาจารย์ก็ไม่รู้นะแต่ว่าอาจารย์อยากให้น้องไปด้วยกันนะครับเพราะข้อสอบบางทีไม่มีสูตรลัดนะครับใครลงสอบบ่อยๆน้องจะรู้ว่าเฮ้ยในข้อสอบจริงเนี่ยมันไม่มีสูตรลัดนะครับบางข้อส่วนใหญ่ด้วยออกมา50ข้อเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีสูตรลัดนะครับมันจะมีแค่ไม่กี่ข้อที่มีสูตรลัดเท่านั้นเองนะครับนะปูพื้นฐานก่อนดีแล้วค่ะโอเคคุณครูขอบคุณครับชอบจ้าโอเค ช่วยชีวิตได้มากอา่าโอเคลืมหมดแล้วคะ่ะโอเคปูก,ก่อนคะ่โคนะคโอเคนะครับอ่าโอเคนคุกคุณนะคือบางทีเดี๋ยวกลัวพวกเราเบื่อเฉยๆนะครับนะะอ่าโอเคถ้าจะให้อาจารย์ใส่ข้อสอบนะใส่ได้ดูดูในย t ท b e ที่อาจารย์ติวตึม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 ใส่ได้เลยนะครับนะอ่แต่ทันไม่อีกเรื่องนะนะโอเคนะอา่าเพราะว่าคอร์สนี้อาจารย์ตั้งใจให้คนที่เป็นไม่ใช่เอกคณิตนะครับไม่ใช่เอกคณิตเอกอื่นๆต้องเรียนรู้ได้เข้าใจได้ อยากให้ลึกกว่านี้อีกอาจจะต้องเพิ่มเติมแล้วคุณครูคุณครูอาจจะต้องเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วนะครับอันนี้ละเอียดสุดแล้วครับคุณครูนะโอเคแบบนี้เลยครับจะได้ทบทวนโอเคคุณครูนี่คือในกรณีที่ตัวส่วนเท่านะครับผ่านไปไม่เจอในข้อสอบหรอกนะอันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขในฝันนะฝันข้อไหนไม่เจอข้อนั้นนะครับปัดจํานะฮะโอเคตัวส่วนเท่านะต่อไปกรณีสีเขียวสีเขียวอาจจะเ็าเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะถ้าตัวบนเท่า ตัวบนเท่ายังไงเช่นห้าส่วนสองห้าส่วนสามห้าส่วนสี่เอกเลขก็ลืมกรับไม่ได้นะคุณครูนะเอกเลขก็ลืมไม่ได้คุณครูอาจารย์ตีตายเลยนะคุณครูณคณิตนะโอเคนะครับนะอเอาไปสอนเด็กด้วยเยี่ยมมากคุณครูครับเอาสิ่งเหล่านี้ไปสอนนักเรียนเนาะทุกคนค่อยๆไล่สเต็ปไปนะให้เขามองเห็นภาพแบบน,นี้แหละทุกคนถ้าตัวบนเท่าอันนี้เริ่มไม่มีในหลักสูตรแล้ว ถ้าตัวบนเท่าเนี่ยน้องต้องประยุกเองนะครับวิธีที่หนึ่งถ้าตัวบนเท่ากันนะคือมันดูตัวล่างไม่ได้นี่แบบตามหลักสูตรที่เราเรียนตอนเด็ก,ดกไม่ได้นะครับวิธีที่หนึ่งถ้าตัวล่างไม่เท่าทําไงไม่ยากก็ทําให้มันเท่ากัอนสิคะเอ้าดวนถ้ามันไม่เท่าก็ทําให้มันเท่ากันสิคะเออเออนคออก็ถูกขามันวะก็ทําให้มันเท่ากันดีคะ แต่การที่จะทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันเนี่ยนอกจากต้องเอาตัวเลขไปคูณมากมายเลยก็ต้องคิดต่อว่าเลขสองเลขสามเลขสี่เอ๊ะมันจะทำให้เป็นเลขต้องนั่งนึกนะต้องทําให้เป็นเลขอะไรวะที่มันที่มันเป็นเลขเหมือนกันสองต้องทําเป็นอะไรให้ได้สามเลขต้องเป็นเลขเดียวกันด้วยนะครับสามต้องทําเป็นอะไรให้ได้สี่ต้องทําเป็นอะไรให้ได้อย่างเงี้ยนะครับมันดูลําบากใจยกตัวอย่างเช่นอันนี้ต้องทําให้เป็นเลขสิบสองเลขสองก็ต้องทำให้เป็นสิบสองเลขสามก็ต้องทําให้เป็นสิบสอง เลขสี่ที่ไปข้างล่างก็เอาให้เป็นสิบสองโดยทํายังไงโดยทําไงอ่ะห้าส่วนสองเราก็ต้องคูณหกทั้งบนคูณหกทั้งล่างเพื่อให้ส่วนเป็นสิบสองเลขสามก็ต้องทําเอาเลขสี่คูณบนเลขสี่คูณล่างเพื่อเป็นสิบสองเลขสี่ก็ต้องเอาเลขสามคูณบนเลขสามคูณล่างเพื่อเป是是็นสิบสองใช่ไหมน้องนึกสภาพตัวเองน้องไม่ต้องจดนะนึกสภาพตัวเองตอนอยู่ห้องสอบอะ ถ้าเจอสักสีเส่เศษส่วนนะนั่งทําจนผมร่วงเลยนะครับทุกคนครับมันจะไปคูณยังไงอันนี้เลขมันยังง่ายอยู่นะครับเอถามว่าทําได้ไม่ได้ตอนเราสอนนักเรียนต้องสอนวิธีนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ทําไปเรื่อยเขาจะไม่ทําวิธีนี้แล้วมันเสียเวลาก,กว่าจะนั่งคูณเลขนะครับน้องไปคูณเอานะถ้าใครอยากเป็นนะครับวิธีการก็คือถ้าตัวข้างบนมันเท่าเขามองแบบนี้เลยทุกคนดูนะไม่รู้พราะเราจะชอบหรือเปล่าถ้าตัวข้างบนมันเท่านะเขามองแบบนี้เลย ยิ่งตัวส่วนมีค่ามากเท่าไหร่ถ้าตัวข้างบนเท่ากันนะตัวส่วนตัวส่วนมีค่ามากเท่าไหร่ค่ามันยิ่งน้อยมันซอยเยอะขึ้นนะครับตัวส่วนมีค่าน้อยเท่าไหร่ค่ามันยิ่งมากใครไม่รู้เลยจดช็อตโน้ตเลยนะครับช็อตโน้ตเลยแต่แต่ไม่ให้จดตอนนี้นะเด,เดี๋ยวเติวเดี๋ยวติวเสร็จแล้วค่อยจดนะครับตัวส่วนยิ่งมากมันแบ่งเยอะไงค่ามันยิ่งน้อยตัวส่วนน้อยค่ายิ่งมาก หรืออาจารย์จําแบบนี้นะครับอาจารย์จําแบบนี้โดยเฉพาะอาจารย์เทพเนี่ยเขาจําแบบนี้นะครับอาจารย์เทพนะใครไม่รู้จักอาจารย์เทพก็ไปดูตอนติวเตอร์ที่ใส่สูตรแดงนะครับสูตรแดงมั่งสูตรเขียวมั่งนะครับนะท่ติวิชาการศึกษานะครับนะเขาจําแบบนี้มีเมียห้าคนอ้าโทษมีเออมีเออมีมีเมียห้าคนอะไรวะเี่นนะมีแฟนห้ามีเงินห้าล้านแบ่งให้เมียสองคนมีเงินห้าล้านแบ่งให้เมียสามคนมีเงินห้าล้านแบ่งให้เมียสี่คน เขาบอกเลยว่ามีเงินห้าล้านเนี่ยแบ่งให้เมียสี่คนเนี่ยมันน้อยอะ่ะมันแบ่งเยอะนะครับแต่มีเงินห้าล้านแบ่งให้เมียสองคนเนี่ยเออมันได้มากดีนะครับนะเออโอเคไหมแบ่งมันแบ่งเออโอเคไหมทุกคนอ่าแล้วแต่ทุกคนนะแล้วแต่ไม่มีอะไรผิดถูกลองจําได้นะครับเอาตามอาจารย์เทพได้นะครับนะน้องๆในกลุ่มขาขนมหวานคงไม่รู้จักอาจารย์เทพนะครับนะ ไปเปิดดูในย t u b e นะครับพิมเขาว่าอาจารเทพติวสอบครูถ้าพิมถ้าพิมอาจารเทพเฉยๆนะครับน้องจะเจอเทพลีลาเจอเทพอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับนะมันจะไม่ตรงครับเขียนว่าอาจารเทพติวสอบครูน้องจะเจอนะครับนะผมจะฟ้องอาจารเทพนะเขาทำอย่างี้จริงๆนะครับนะมีเงิน5ล้านแบงให้เมีย2คนมีเงิน5ล้านแบงให้เมีย3คนมีเงิน5ล้านแบงให้เมีย4คนเขาบอกว่ามีเงิน5ล้านแบงให้เมีย4คนเนี่ยมันน้อย มันได้คนละนิดเดียวนะครับนะเอ,อแต่มีความสุขนะมีเงินห้าล้านไปแบบให้เมียสองคนมันมากกว่านี่เห็นไหมนี่จากนี้ก็ได้นะครับนะออจัดเยบสะดุกนะต่อไปวิธีนี้ได้ไหมทุกคนวิธีนี้นะทั้งขมนเท่ากันวิธีนี้น่าจะง่ายกว่าสําหรับกว่าจะทําเป็นส่วนเท่ากันจริงไหมทุกคนต่อไปต่อมานะทุกคนนะต่อมานะอ่าต่อไปต่อไปประเด็นต่อมาแลวแต่ทุกคนจะจํานะ วิธีการจําไม่มีผิดไม่มีถูกครับทุกคนต่อไปถ้าตัวส่วนมันไม่เท่ากันเลยล่ะอันนี้เริ่มเป็นปัญหาพี่ก็มีวิธีแนวมีวิธีมีแนวทางมาเสนอพวกเราถ้ามันไม่มีอะไรเท่ากันเลยแล้วเราอยากเปรียบเทียบว่าใครมากใครน้อยยกตัวอย่างเช่นสองส่วนสามอกับหนึ่งส่วนห้าสมมตินี่ชอบวิธีแบ่งเงินครับนะ แต่พวกเราชอบนะอวันนี้ติวถึงกี่โมงคะอย่าก,กดดันพี่นะคะน้องไม่รู้คุณครูยังไม่เริ่มข้อสอบเลยนี่นะครับนะใจยเย็นนะครับใจยเย็นอ่าไปเรื่อยๆคุณครูเพราะว่าเราติวเจอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเอาให้หนักทุกคนครับเออเอาให้หนักนะะอ่าถึงไหนแล้ววัน,นี่พูดถึงไหนและอ่ถ้าบนมันไม่เท่ากับล่างทุกคนดูไม่มีอะไรเท่ากันเลยเห็นไหมไม่เท่ากันเลยถ้าไม่มีอะไรเท่ากันเลยวิธีที่หนึ่งที่ใช้ตอนเด็กๆบ่อยๆคือการคูนค้วย นะครับคูณไฟนะคูณยังไงทุกคนอย่างนี้คูณไฟไปนี่คูณคว้ไปเห็นไหมอ่ะทุกคนดูห้าคูณสองเป็นสิบใช่ไหมสามคูณหนึ่งเป็นอ่ะสามอ่สามคูณหนึ่งเป็นสามเมื่อกี้สามคูณหนึ่งจะได้หนึ่งแล้วนะครับในในสมองนะฮะสามคูณหนึ่งได้สามพอคูณคว้ยปั๊บล่างคูณบนนะล่างคูณบนล่างคูณบนเราดูเลยว่าเลขฝั่งไหนมากกว่านะครับเลขสิบมากกว่าเลขสามแน่นอนแสดงว่าฝั่งนี้ มากกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้น้อยกว่านะครับคูณคว้นะนี่คือวิธีที่หนึ่งชอบไหมน้องชอบคูณควายไหมพี่ก็ชอบในบางสถานการณ์พี่ชอบนะครับนะเออคูณควายไปเลยคูณสองได้สิบเอาใหม่ยกตัวอย่างใหม่เ,เช่นเจ็ดส่วนหกสิบส่วนเจ็ดอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเศษส่วนตัวไหนมันมากกว่ากันวะเนี่ยนะแล้วคูณคว้ยล่างคูณบนเจ็ดเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ด ทุกคนอย่าเจ็ดเจ็ดสิบสี่นะเว้ยถ้าใครเจ็ดเจ็ดสิบสี่นะพี่จะมุดช่องแชทไปเลยนะครับทุกคนครับเจ็ดคูณเจ็ดนะครับนะเออเจ็ดคูณเจ็ดสิบสี่ว่าสั่นวานะเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้านะหกคูณสิบได้หกสิบเห็นไหมคุณควายอย่าคูณเลขผิดอย่างเดียวนะครับเราก็ดูว่าหกสิบกับสี่สิบเก้าอ๋อหกสิบมันมากกว่าแสดงว่าฝั่งนี้มีค่ามากกว่าฝั่งนี้นะเห็นไหมหรือเขียนในแง่ของสัญ,ญลักษณ เรารู้แล้วฝั่งนี้มากนะฮะเรารู้ว่าฝั่งนี้น้อยในคณิตศาสตร์เขาเขียนเป็นสนัญลักษณ์ครับโดยการเอาหัวแหลมไปชี้ฝั่งน้อยเอาปากอ้าไปอมฝั่งมากนะครับนะอ่าทาไมพี่ถึงเขียนอย่างนี้รู้ไหมเดี๋ยวเรื่องเงื่อนไขสนญลักษณ์น้องก็ต้องชี้ให้เป็นใครมากใครน้อยหัวแหลมชี้ฝั่งน้อยปากอ้าอมฝั่งมากนะครับจําตัวใดตัวหนึ่งวอหัวแหลมชี้ฝั่งน้อยหัวแหลมชี้ตัวไหนตัวนั้นมีค่าน้อยนะครับนะอ่าเดี๋ยวเรื่องนี้ จะไปเจออีกนะครับเงื่อนไขสรไรล่ะนะครับนะ,ะตัวไหนชี้ตัวนั้นตัวนั้นน้อยหัวแหลมนะโอเคนะ,อะโอเคประเด็นต่อมาคือมีวิธีอื่นไหมถามว่าอีกวิธีหนึ่งไวกว่ากันไหมก็ไม่ได้ไวกว่าคุณครูแต่มันช่วยในบางสถา,านการณ์ได้อย่างนี้อีกวิธีหนึ่งเพื่อนถามมาพอดีถ้ามีหลายๆจานวนเดี๋ยวอาจารย์ตอบนะแต่ตอนนี้ก่อนอีกวิธีหนึ่งก่อนเมื่อกี้คุณไขใช่ไหมทุกคนอีกวิธีหนึ่ง บันบ้านเลยอีกวิธีหนึง่งบันบ้านยังไงหารเลยหารให้มันเป็นทุนิยมออกมาอย่างเจ็ดส่วนหกอะทําให้เป็นทุนิยมออกมาอย่างสิบส่วนเจ็ดทำให้เป็นทุนนิยมออกมา,า,มออกมาแล้วเราก็ดูเลยว่าใครมีค่ามากกว่านะครับถามว่าวิธีนี้ไวกว่าไหมพี่บอกเลยว่ามันมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่ตัวเลขน้อยๆนะครับนะมันจะตอบโจทย์ตรงที่มีเศษส่วนหลายจํานวนตามที่เพื่อนพิมพ์มาเนี่ย นะครับอย่างเช่นน้องเอาเจ็ดส่วนหกเนี่ยไปทาเป็นเศษไปทําเป็นทศนิยมนะครับใครไม่ถันก็ไปตั้งหารมาเจ็ดตั้งหารด้วยหกดูนะหกหนึ่งหกจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักศูนย์ลงมานะครับหกหนึ 16, ่งหกใส่โจวยมด้วยนะใส่จุดด้วยนะหกหนึ่งหกจับลบกันเหลือเศษสี่นะครับใส่ศูนย์หกได้สี่สิบหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกแสดงว่าเมื่อเอาเจ็ดตั้งเอาหกไปหาร จะได้เป็น1.16นกะฮะก็แอบมาทดไว้ตรงนี้1.16ข้อแม้คือน้องจะต้องหารยาวเป็นนะฮะอะไรตั้งอะไรหารน,นะครับต่อไป10ส่วน7เอา10ตั้งเอา7มาหารเห็นไหมมันมีความรู้พื้นฐานแทรกอยู่นิดนึงนะทุกคนเนาะต่อไป717ครับจับลบกลันเลอเสร็จ 3, ชักศูนย์ลงมาใส่จุดนะชักศูนย์ลงมา30แล้ว7 4 28สี่ย อันนี้ได้หนึ่งจุดสี่พอแล้วนะฮะสิบส่วนเจ็ดคือหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่เพียงแค่นี้คุณครูก็รู้แล้วว่าอ๋อหนึ่งจุดหกมีค่าน้อยกว่าหนึ่งจุดสี่นะฮะน้อยกว่านี่ก็หัวแหลมไปชี้ตัวน้อยนะครับเหมาะสําหรับมีทศยมได้หลายจำนวนเนี่ยไปนั่งหารทศยมมาไวกว่าเพราะนั้นน้องก็ต้องฝึกหารให้ไวเห็นไหมครับเรื่องเอานะ คูณไขยหรือหารเป็นสนิยมนะครับได้ไหมทุกคนประมาณนี้นะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากเสริมอีกประเด็นหนึ่งบางคนบอกอาจารย์แล้วหนูจะลืมไหมเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนะี่ยพี่บอกเลยนะถ้าคุณครูไม่ใช่เอกณิตนะที่นั่งอยู่นะถ้าไม่ใช่เอกณิตนะลืมแน่นอนเอออาจารย์ให้กําลังใจหนูดีมากเลยนะคุณครูลืมแน่นอนครับคุณครูทํำยังไงคุณครูจะต้องเอาความรู้ตรงเนี้ย หอบไปหอบไปมันจะหล่นบ้างกลางทางไม่เป็นไรหอบไปไปทําข้อสอบนะครับเดี๋ยวมันจะฝังลงไปในการทําข้อสอบเองน้องอย่าจํานะตอนนี้น้องอย่าจํานะครับบางคนใช้วิธีการจําอย่าจํามันจะลืมอ้าวงั้นหนูก็ไม่จาเลยคะใช่แล้วเดี๋ยวเราหอบตรงเนี้ไปทําข้อสอบนะครับอาจจะมีความรู้บางอันตกหล่นบ้างไม่เป็นไรหอบไปทําข้อสอบนะครับนะอ่าอเห็นไหมต่อไปนะขออนุญาตสอบถามค่ะทําทไมถึงเป็น EPC คะค,คุณครูครับ เดี๋ยวเลื่อนไปดูตอนต้นคลิปเลยนะตอนคลิปจบนะอาจารย์อธิบายละเอียดยิบเลยทําไมเป็น EPC นะอมันเริ่มติว8แปดมกราไม่ใช่เลยครับนะเดี๋ยวครูไปเปิดดูนะโอเคต่บไาอธิบายหมดแล้วคุณครูถ้าอธิบายอีกทีก็สิบห้านาทีนะครับนะฟังไปก่อนคุณครูเมื่อกี้พี่พูดถึงไหนละอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สี่ครับประเด็นที่สี่คือมันจะมีบางโจทย์ที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอยู่หนึ่งนะครับนะบ่อยและออกบ่อยด้วยนะครับ ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอยู่หนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นเอางี้ยกตัวอย่างเช่นหกส่วนเจ็ดกับเก้าส่วนสิบตัวข้างบนน้อยกว่าข้างล่างอยู่หนึ่งเห็นไหมยังไงคะ่ะอาจารย์คะข้างล่างเป็นเลขเจ็ดข้างบนเป็นหกน้อยกว่าหนึ่งข้างล่างเป็นเลขสิบข้างบนเป็นเก้าน้อยกว่าหนึ่งแล้วเราอยากเปรียบเ <c oughs> ทียบนะอยากเปรียบเทียบว่าใครมีค่ามากใครมีค่าน้อยนะครับ คุณครูคูณไข่ก็ได้พี่ไม่ว่าอะไรนะครับแต่บางทีเนี่ยมันดูด้วยตาเปล่าได้นะครับถ้าข้างบนข้างล่างน้อยกว่ากันหนึ่งเนี่ยนะครับจําไว้เลยนะทุกคนยิ่งตัวส่วนข้างล่างมากเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งมีค่าน้อยไปเท่านั้นยิ่งตัวส่วนตรงนี้มีค่าน้อยเท่าไหร่นะครับยิ่งน้อยย,ยิ่งมากยิ่งน้อยยิ่งน้อยยิ่งมากยิ่งมากนะครับไม่เชื่อลองคูณไขยดูสิบคูณหกได้หกสิบเจ็ดคูณเก้าได้หกสิบสาม เห็นยังว่าไอ้ที่มันมีส่วนเป็นสิบเนี่ยมันมีค่ามากกว่าหกสิบสามมันได้หกสิบสามแสดงว่าฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนี้น้อยกว่าหัวแหลมชี้ไปถ้าไม่อยากคูณค้วยทริกการดูก็คือว่าให้ดูตัวส่วนนะถ้ามันน้อยกว่ากันหนึ่งนะทั้งหมดเลยนะแบบโจดเจอโจดอ่ะโอ้โหมีมีตัวเลขอยู่สี่ตัวข้างบนข้างล่างมันน้อยกว่ากันหนึ่งหมดเลยว่ะให้ดูตัวส่วนที่มีค่ามากสุดมันจะมีค่ามากสุดก่อนนะครับไอ้ที่น้อยสุดจะมีค่าน้อยสุด นะฮะ้าข้างบนข้างล่างมันต่างกันอยู่หนึ่งนะ,ะข้างบนข้างล่างนะมันต่างกันอยู่หนึ่งนะครับนะอะโดยที่ข้างบนน้อยกว่าด้วยนะเอ้าใจไหมประมาณนี้นะยกตัวอย่างเช่นทุกคนตอบพี่หน่อยหนึ่งส่วนสองสิบส่วนสิบเอ็ดสี่สิบเก้าส่วนห้าสิบเก้าสิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยทุกคนตอบพี่หน่อยวัดความเข้าใจเลยนะข้างบนข้างล่าง ต่างกันอยู่หนึ่งนะข้างบนน้อยกว่าหนึ่งข้างบนน้อยกว่าหนึ่งนะข้างบนน้อยกว่าหนึ่งสี่เก้าห้าสิบข้างบนน้อยกว่าหนึ่งกว่าตาดูปั๊บเก้าเก้าหนึ่งร้อยเฮ้ยข้างบนน้อยกว่าหนึ่งกว่าตาดูปุ๊บเลยทุกคนตอบพี่หน่อยตัวไหนมากสุดตัวไหนฮะ เด้งเด้งเด้งตัวไหนครับตัวไหนมากสุดฮะมากที่สุดในสี่ตัวนี้ต no ัวไหนฮะไอยค่อยๆพิมมาครับค่อยๆพิมพมาเออเห็นไหมมันต้องถ้าเจอสี่ตัวเงี้ยนะครับน้องนึกสภาพตัวเองนะถ้าไม่รู้วิธีเมื่อกี้นะคูนควายผมหงอกเลยนะครับนะผมร่วงทั้งหัวเลยนะสี่ตัวกว่าจะมานั่งเปรียบเทียบว่าใครมากใครน้อยกว่าจะมาทําตัวส่วนให้เท่ากันบางคนทําเป็นทศนิยมอีกนะตายเลยเห็นไหมแต่ถ้ารู้วิธีปุ๊บเฮ้ย ไอ้ส่วนเป็นร้อยเนี่ยมากสุดเฮ้ย <He i. S 1> ไอ้ไอส่วนเป็นสองเนี่ยน้อยสุดเห็น <He i. S 1> ไหมรู้เลยใครมากใครน้อยเห็นยังอ่าเพราะฉะนั้นตอนเขียนลูกศรปุบไอ้นี้มากสุดนะฮะไอ้นี้ลงลงมาไอ้นี้น้อยสุดหัวแหลมจะไปชี้ตัวซ้ายสุดเลยคือน้อยสุดเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับนะโอเคเรียบร้อยจบปูพื้นฐานประมาณนี้ นะยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกไปต่อทำข้อสอบกันดีกว่านะโอ,อ,อ,อเคนะต้องห่างกันหนึ่งด้วยนะทุกคนมันเป็นมันเป็นโจทย์ที่เจอบ่อยๆอาจารย์ก็ไม่อยากให้ไปนั่งคุนควายเฉยไม่มีอะไรหรอกนะครับนะเป็นโจทย์ที่เจอบ่อยๆข้างบนข้างล่างห่างกันหนึ่งนะครับนะโดยที่ข้างบนน้อยกว่านะออโอเคอ่ะมาทุกคนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาทําข้อสอบกันดีกว่าทุกคน ทุกคนเปิดไปหน้าที่เป็นข้อสอบเลยครับทุกคนครับหน้าที่เป็นข้อสอบคือหน้าที่40ครับทุกคนครับอ่าหน้าที่40มาทุกคนเอาความรู้เมื่อกี้ที่สอนนะนะอ่ารู้สึกฉลาดคณิตขึ้นมาวันนี้เลยครับอ่าคุณครูเออคุณครูพูดถึงคํานี้แล้วคุณครูพิม์พมาดีมากเลยคุณครูพัตวีนะพิม์พมานดีมากเลยพี่พี่เคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วแหละในอีพีศูนย์นะครับพี่พูดว่า ถ้าน้องอยากรู้ว่าตัวเองเก่งไหมตัวเองดีขึ้นไหมให้ดูว่าตัวเองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนน่ะกับตัวเองตอนเนี้ยคุณรู้อะไรมากกว่าเดิมคุณเก่งขึ้นมาบ้างไหมเก่งขึ้นไม่ใช่ต้องเก่งขนาดมากไมยขอแค่เพียงหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าตอนติวขอแค่เพียงหนึ่งเรื่องคุณรู้มากขึ้นไหมจากที่คุณเมื่อคนก่อนคนเมื่อคุณตอนหนึ่งทุ่มกับคุณเมื่อตอนนี้สองทุ่มผ่านมาแค่ชั่วโมงเดียวคุณมีความรู้มากขึ้นไหม ถ้าคุณมีความรู้มากขึ้นมีบางประเด็นที่คุณไม่รู้แล้วคุณรู้มากขึ้นคุณได้พัฒนาแล้วครับคุณเก่งขึ้นแล้วครับคุณบอกตัวเองว่าฉันทําได้แล้วฉันเก่งขึ้นแล้วโอเคนะอ่านะครับนะนี่คือวิธีคิดแนวคิดคือเรามองภาพบางบางคนมองภาพไกลเกินการมองไกลไปมันไม่ผิดครับแต่มันเป็นทุกบางคนมองไกลเกินเมื่อไหร่ฉันจะได้บรรจุนะหลับตานึกหลับไปหลับมาหลับแม่งจริงๆเลยหลับไปเลย อมองไกลเกินเมื่อไหร่จะได้เนอะเมื่อไหร่จะบรรจุแบบเขาเนอะวันนี้ก่อนสินี่พูดแบบเพื่อนนะพูดแบบพี่น้องกันนะมึงลองไปมองมึงมึงไปมองไกลเกินมึงมองวันนี้ก่อนมึงทําวันนี้ก่อนมึงทําวันนี้ทุกวันแล้วเดี๋ยวมึงทาไปเรื่อยนะทาไปเรื่อยนะพรุ่งนี้มึงก็ทานะพรุ่งนี้มึงทาไปเรื่อยนะมึงอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยเดี๋ยวมึงถึงฝันเองแต่ถ้าวันนี้มึงมองแต่เขาเขาจะบรรจุเมื่อไหร่มันไม่ถึงสักทีทุกคนครับนะมันทุกมันเป็นทุกทําวันนี้ให้ดีที่สุด คุณรักตัวเองนะครับอย่าไปทํางานโรงเรียนอะไรมันเยอะมากคุณมีหน้าที่สอบบรรจุให้ได้ถ้าคุณยังไม่ได้บรรจุคุณสอบให้ได้ฝันของคุณคือตรงนี้ฝันของคุณไม่ใช่งานวันเด็กฝันของคุณไม่ใช่การทําข้อสอบส่งครูประจําการฝันของคุณไม่ใช่การทําข้อสอบการไปคุมสอบไม่ใช่ฝันของคุณคือสอบข้าราชการนะครับคุณตั้งเป้าให้ดีนะม่งคนทํางานโรงเรียนจนเหลิกงนะครับโรงเรียนขาดเราอยู่ได้เราเป็นแค่อัตาจ้าง นะเออบางคนไปแค่จ้างจ้างชั่วค่าวด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉนั้นพี่เป็นห่วงน้องพี่ทุกคนนะครับอยากให้มีมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะอะ่ะมาทุกคนไปต่อเลยข้อที Sentinel ่หนึ่งหนึ่งพันสามรอยยี่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์หนึ่งจุดนะทุกคนนะจุดทศนิยมนะเห็นทศนิยมคิดเลยแสดงว่าเรื่องนี้เป็นทศนิยมแน่นอนนะครับนะเป็นทศนิยมแน่นอนนะครับนะ กูเหมียวฟังแลวใจฟูครับทุกคนพี่บอกด้วยใจครับอาจจะหยาบไปบ้างแต่บอกด้วยใจครับ mm hmm. เห็นปุ๊บเจอช่วยมแล้วทุกคนเขาถามอะไรเขาถามว่าตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ทุกคนครับไฮไลท์คานี้ก่อนไฮไลท์คานี้ให้กันหน่อยค่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ค่าตัวที่ขีดเส้นใต้มันมีค่านะครับค่าของมันคืออะไรนะครับอย่างเช่นที่ชี้ตรงนี้นะครับที่ขีดเนี้ค่าของมันคือยี่สิบคุณครู นะทำไมมียี่สิบอาจารย์แก๊ปยี่สิบคือหลักสิบมีค่าเป็นยี่สิบนะฮะทไมอาจารย์เทพไลฟ์สดพร้อมกันเลยครับอาจารย์เทพเขาไลฟ์หน้าเพจคุณครูไลฟ์หน้าเพจซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเราอยู่ในกลุ่มลับแล้วนะฮะหน้าเพจนั้นติวติวแบบเขาเรียกไงฮะติวเป็นการวอร์มวิธีการสอนของติวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับนะเออมันไม่เกี่ยวกับในกลุ่มลับเรานะครับนะออสําหรับหน้าเพจนะเ,ออเราอยู่ในกลุ่มลับคือเข้มข้นที่สุดแล้วนะครับ โอเคไหมอ่ะทุกคนค่าของเลขสองคือยี่สบทุกคนครับมีค่าเป็นยี่สิบเพราะอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นยี่สิบโอเคไหมต่อไปเลขสองตัวนี้เฮ้ยมันอยู่ทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งค่าของมันคืออะไรครับค่าของมันคือศูนย์จุดสองนะเขาถามว่ามันต่างกันเท่าไหร่เรามีหน้าที่จับมันมันลบกันนะครับก็เอายี 2, นะ่สิบลบศูนย์จุดสองะ20ยี่สิบลบศูนย์จุดสองก็เป็นสิบเก้าจุดแปดคำตอบข้อนี้คือ สิบเก้าจุดแปดครับฝนพับเลยบางคนรู้อยู่แล้วนะเรื่องนี้บางคนรู้อยู่แล้วจับลบกันเลยนะครับฝนใช้ก็สี่จบเลยนะค่าของมันนะแต่อย่างอย่างอย่างทุกคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนข้อนะแต่แจนเย็นคําที่พี่ให้ไฮไลท์สีเขียวนะ่ตรงนั้นนะนะครับนะคําว่าค่าน้องจะเจอในห้องสอบสองคำที่น้องต้องรู้จักนะครับคําที่หนึ่งคือคํานี้แหละคือคว่าค่าทุกคนหาที่ว่างจดนะครับหาที่ว่างจด คำที่หนึ่งเจะเน้นสองคำว่าค่านะครับอีกอันหนึ่งคือค่าประจำหลักค่าประจำหลักพี่พยายามเขียนลายมือให้สวยนะค่าประจำหลักเดี๋ยวจังเก็บอะไรสองคำนี้อะไรวะเนี่ยค่ากับค่าประจำหลักคุณครูค่าของมันเขาเรียกว่าตรงตัวค่าเลขสองก็ยี่สิบเห็นไหมเลขสามล่ะก็สามร้อยเลขหนึ่งล่ะก็หนึ่งพันค่าคือค่าตรงตัวนะครับ ค่าประจําหลักอะไรค่าประจําหลักคืออะไรค่าประจําหลักก็คือหลักนั้นหลักอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเลขสองตัวเนี้ค่าประจําหลักมันอยู่ในหลักสิบค่าประจําหลักของมันคือสิบต่างก,กันนะเอาใหม่โปรดไฟอีกครั้งหนึ่งเช่นเราไปเจอเอาเลขง่ายๆหนึ่งสองสามสี่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่จุด ห้าหกเจ็ดอ่ะอย่างงี้คำว่าค่าก็คือตรงๆนะฮะเลขหนึ่งค่าของมันก็คือหนึ่งพันเห็นไหมเลขหนึ่งค่ามันคือหนึ่งพันเลขสองค่าของมันก็คือสองร้อยนะครับเพราะอยู่ในหลักร้อยนะเลขสามอยู่ในหลักสิบค่ามันคือสามสิบนะครับค่าคือตรงๆค่ามันมีค่าเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยนะครับนะเออมันมีค่าสิบห้าบาทมันมีค่าสามสิบบาทนะครับนะอย่างนี้เลขห้า อยู่ในทศยมตำแหน่งที่หนึ่งก็จะมีค่าเป็นศูนย์จุดห้านะครับเลขเจ็ดอยู่ในทศยมตำแหน่งที่สามก็จะมีค่าเป็นศูนย์จุดศนศูย์เจ็ดนะครับตรงๆนะะอีกคำหนึ่งคือคำว่าค่าประจำหลักค่าประจำหลักผู้ภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับค่าประจำหลักคือเลขนั้นเลขนั้นเติมศูนย์เข้าไปนะครับอ่า เลขนั้นคืออะไรเลขนั้นคือเลขหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างเช่นเลขสามเลขสามมีหลักสิบค่าประจํานั้นก็คือหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งแล้วมีศูต์หนึ่งตัวก็คือสิบนะครับเลขสองค่าประจําหลักของมันอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมค่าประจาหลักของมันหนึ่งศูนย์ศูนย์มีเลขหนึ่งเลขเดียวเลขนั้นคือเลขหนึ่งนะครับค่าประจําหลักโอเคไหมหนึ่งพันค่าประจําหลักก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆไปกว่านั้นอีก ค่าประจาหลักคือไม่เอาเลขที่อยู่ในโจทย์เอาแค่เลขหนึ่งอ่ะกับเลขศูนย์กี่ตัวก็ว่าไปนะครับมันอยู่ในหลักไหนล่ะหลักพันก็ศูนย์สามตัวหลักร้อยก็ศูนย์สองตัวใส่เลขหนึ่งให้ด้วยนะหลักสิบก็หนึ่งและศูนย์หนึ่งตัวนะครับนี่เขาเรียกว่าค่าประจําหลักคุณครูนะครับเอาไหมเลขสี่ล่ะให้เดาเลขสี่อ่ะเอเลขเลขสี่มันอยู่หลักหน่วยหลักหน่วย หลักหน่วยจะมีศูนย์ไหมไม่มีคุณครูค่าประจําหลักคือหนึ่งเพราะงั้นถ้าไ่ง่ายๆเลยนะครับค่าประจําหลักของมันคือหนึ่งสิบร้อยแล้วก็พันเแ้านั้นเองคําว่าค่าประจําหลักนะเอ๊ะอาจารย์แต่มันมีทศนิยมด้วยอ่ะให้เดาถ้าค่ามากขึ้นน้องก็เติมศูนย์เข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทศนิยมละ่ะค่าประจําหลักจะเป็นยังไงครับมันก็ต้องเป็นศูนย์จุดหนึ่ง 0.01 0.001ดูย่งังไงอาจารย์ก็คือนี่คือทศยมตำแหน่งที่1นี่คือทศยมตำแหน่งที่สองนี่คือทศยมตำแหน่งที่3มนะครับนะอ่าก็จะมีศูนย์มากขึ้นไปเรื่อยทศยมตำแหน่งที่สี่ก็จะเป็น0 0 0 0 1อย่างงี้นะครับแค่นั้นเองครับอาจารย์จะบอกอะไรวันสอบน้องดูให้ดีว่าเขาถามอะไรนะฮะ ถ้าเขาถามว่าค่าเอาค่ามันมาถ้าเขาถามค่าประจาหลักตัดตัวเลขออกใส่เลขหนึ่งกับ0ูนย์นะครับตัวอื่นอาจจะต้องจาเพิ่มหลักหน่วยจะเป็นเลขหนึ่งตัวยมจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างี้นะครับนะพลั้นกลับมาตรงนี้ทุกคนกลับมาตรงนี้ถ้าข้อนี้เปลี่ยนเป็นคําว่าค่าประจรําหลักอันนี้สมมุตินะไม่ไม่ต้องจดแล้วนะถ้าข้อนี้เปลี่ยนเป็นคําว่าค่าประจาหลักนะของเลขสองนี้กับเลขสองนี้ต่างกันยังไงอ่ะทุกคนเริ่มนะ ค่าประจําหลักของเลขก2ตัวนี้ปากกาสีแดงนะครับนะก็จะได้เป็น10เพราะมาอยู่ในหลัก10ลบกับเลข2ตัวนี้คือทศนิยมตําแหน่งที่1ค่าประจําหลักของมันจะเป็น0.1นคำตอบจะเป็น 0. 1 0 0ลบ0ูก็จะกลายเป็น0.9ครับผมเขายไหม0.9จครับทำไม่ใช่0.9ดิเท่าไหร่วะเดี๋ยว09.9าเอ้อลบไงของกูวันเนี่ย เมากาวไปหน่อยทุกคนครับในเก้าจุดเก้าการจะบอกอะไรครับวันสอบเรื่องทนิยมเนี่ยเรื่องค่ากับค่าประจําหลักดูดีๆว่าเขาถามอะไรนะครับนะเบื้องต้นน้องจําตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ง่ายดีค่าของมันจําง่ายนะครับนะออโอเคทุกคนประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากต่อไปนี่พี่พยายามลงลึกลงไปนะครับนะถ้าเขาสอบออกคําไหนมันจะได้ครอบคลุมทุกประเด็นนะครับต่อไปข้อที่สองข้อที่สอง 21.0 2 1หนึ่งหารด้วยสองจมีค่าเท่ากับข้อใดอคุณครูนี่คือเรื่องการหารน,นะเรื่องการหารครับผมทุกคนต้องทำได้เรื่องการหารถ้าทุกคนไม่คุ้นชินที่เขียนแบบนี้ได้ไหมขออนุญาตเขียนน้องครับใครหารได้น้องหารเลยนะอย่าก,กดเครื่องเลขนะอย่าก,กดเครื่องเลขนะครับใครหารได้หารเลย21 0 2 1จศหารด้วยสองจนะครับ ถ้าใครไม่ทันตั้งหารแบบนี้เขียนเรื่องหมายหารเป็นแบบนี้นะะแล้วทําไงต่ออย้อนกลับไปเรื่องการหารทศนิยมคุณจะเปลี่ยนตัวส่วนตรงนี้เป็นเศษส่วนแล้วแต่คุณนะครับแต่กรณีนี้พี่คิดว่าเลื่อนจุดดีกว่านะครับข้างล่างเลื่อนหนึ่งกึก๊กให้ดูแค่ข้างล่างนะจาได้ไหมอาครูบุ๋มเยี่ยมมากเลื่อนทศนิยมเยี่ยมครับเลื่อนหนึ่งกึก๊กข้างบนก็ต้องเลื่อนหนึ่งกึก๊กนะอ่าเขนะ ทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มถูกต้องครับครูสุบรัตน์อ่าเนี่ยพยายามจดช็อตโน้ตแบบนี้ไว้นะครับทุกคนครับจดช็อตโน้ตไว้อะไรที่เรา,าไม่มั่นใจอะไรเงี้ยจดช็อตโน้ตไว้มันจะได้จําได้ทุกคนครับดีกว่าไปนั่งจําที่ติวเมื่อกี้นี้ติวเมื่อกี้นี้แค่ปูพื้นฐานนะครับก็จะกลายเป็น1 0 2 1จุหนึ่งหารด้วย21เอ๊ะอาจารย์แก๊บทำไมจุดมันเลื่อนมาตรงนี้เอาก็มาเลื่อนมาข้างหลังเลขศูนย์ไงตรงนี้นะครับอ่าอ่ะต่อมา ตัดเลขตัดเลขมาทุกคนตัดเลขอาจารย์ขออนุญาตตั้งตัดเลยนะทุกคนนะใครยังไม่แม่นน้องไปทบทวนนะครับนะขออนุญาตตั้งตัดเลยยี่บเอ็ดตัดยี่บเอ็ดได้หนึ่งครั้งนะครับอ่าไปตัดศูนย์ไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่ทุยมนะครับต่อไปยี่สิบเอ็ดไปตัดเลขสองไม่ได้ใส่ศูนย์เข้าไหมต่อไปก็จะเป็นยี่บเอ็ดชักหนึ่งลงมาไงนะครับเป็นยี่บเอ็ดก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่บเอ็ดนะครับก็จะเป็นสิบจุดศูนย์หนึ่ง ครับตอบข้อนี้คือสิบจุดศูนย์หนึ่งตอบช้อยก้อที่หนึ่งครับผมใครไม่แม่นอ่ะพี่ยินดีนะยินดีที่จะทวนให้นะครับใครไม่แม่นแบบมาตั้งตัดแบบนี้ไม่แม่นไม่เป็นไรแต่พี่เราจะบอกว่าอนาคตถ้าน้องคิดว่าน้องจะสอบครูน้องต้องตัดแบบนี้ให้ได้แต่วันนี้อนุโลมให้น้องไปตั้งแบบนี้ได้หนึ่งสองหนึ่งศูนย์จุดสองหนึ่งใครยังไม่แม่นนะไปตั้งนี้ได้เนี่ยตั้งหารยาวอย่างนี้นะครับ 21่สิบจับลบกันเป็นศูนย์ชักศูนย์ตรงนี้ลงมาปุ๊บปบนะยีเอ็ดไปหารศูนย์ไม่ได้ใส่ใส่ศูนย์ไว้นะครับนะ,ะลบกันก็เป็นศูนย์อยู่ดีนะครับใส่จุด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 ชักสองลงมาเป็นสองนะฮะยี่สิบเอ็ดไปหารสองไม่ได้อีกใส่ศูนย์จับลบกันเป็นสองชักหนึ่งตรงนี้ลงมาปุ๊บปุ๊บหนึ่งมายี่สิบเอ็ดอะไยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งยี่สิบเอ็ดจับลบกันเป็นเศษศูนย์นี่สูงหน่อยอ คำตอบก็คือส0บจดนตามนั้นกำลังจะบอกทุกคนว่ายิ่งใกล้วันสอบเท่าไหร่น้องต้องทำแบบประก,การน้ำเงินให้เป็นนะครับพี่ซีเรียสนะน้องทำให้เป็นวันนี้เลยต้องให้เป็นเลยนะครับเอ้เขาทำยังไงว่าทำแบบนี้ได้ไปฝึกครับนิดเดียวทุกคนไม่ยากอะต่อไปข้อที่สามเริ่มไวขึ้นนะครับเพราะาปูพื้นฐานมาแล้วข้อใดไม่ใช่ค่าของห้าส่วนหกทุกคนห้าส่วนหกข้อใดไม่ใช่ อ่าข้อใดไม่ใช่ครับห้าส่วนหกทุกคนอันดับแรกเราดูก่อนห้าส่วนหกคือเท่าไหร่พราเหลือตาไปดูช้อยช้อยมีเศษส่วนมีทศนิยมนะถ้าทุกคนไปดูดีๆนะครับข้อใดไม่ใช่ค่าห้าส่วนหกเอาอันนี้ก่อนบางคนยังไม่เคยเห็นพวกนี้นะอ่าทุกคนดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งศูนย์จุดแปดสามคืออะไรครับศูนย์จุดแปดสาม มันคือทศนิยมสองตำแหน่งจริงไหมมันก็คือแปดสิบสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยก็คือธรรมดาที่สอนไปจะาะไหมฮะคุณเห็นทศนิยมคุณต้องเห็นเศษส่วนคุณเห็นเศษส่วนคุณต้องเห็นทศนิยมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมันคือทศนิยมสองตำแหน่งธรรมดามันก็คือแปดสิบสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยเมื่อคนบอกแปดสิบสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยมันจะเท่ากับห้าส่วนหกไหมคุณครูแปดสิบสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยเนี่ยมันตัดยังไงก็ตัดไม่ได้นะครับ แสดงว่ามันไม่มีทางจะเท่ากับห้าสิบหกไอห้าส่วนหกแน่ไม่มีทางแน่นอนทุกคนครับอันนี้ใจขาดดินเลยยังไงมันไม่มีทางตัดไปตัดมายังไงไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ก็ถามว่าใครไม่ใช่ซึ่งเหมือนก็ไม่ใช่ข้อน,นี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งฝนฟับเลยจบแต่ติวกับพี่แก๊ปคงไม่จบแค่นี้แนะ่ทุกคนครับอันนี้น้องได้คาตอบแล้วนะทุกคนทันนะได้คําตอบแล้วตอบช้อยข้อหนึ่งครับเพราะมันยังไงกับมันก็ไม่เหมือนห้าส่วนหกครับแต่ประเด็นคือ อ hey, หนูต้องรู้อะไรบ้างจากข้อนี้อันดับแรกครับขออนุญาตเอาข้อง่ายก่อนข้อสี่ข้อสี่ทุกคนหกสิบห้าส่วนเจ็ดสิบแปดเนี่ยเราสามารถเอาแม่สิบสามตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะตัดทอนได้นะครับไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะออ,อาจารย์คาดว่าคนที่ไม่เห็นคอมเมนต์อาจจะกดมาจากลิงก์ไลน์หรือเปล่านะครับคุณครูอาจารย์แคแนะนำงี้นะเอาไหนไหนพูดแล้วพูดเลยคุณครูครับ ทุกวันอังคารน่ะคุณครูตั้งเลยหนึ่งทุ่มตรงพอหนึ่งทุ่มปั๊บคุณครูไม่ต้องรอลิงก์ในไลน์นะครับคุณครูกดมาที่ Facebook เลยเข้ากลุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาที่กลุ่มเราเข้ามาในแอป a c e b o o k อ่ะคืออย่างนี้ทุกคนกดลิงก์มาจากไลน์เนี่ยมันมันยังไงดีมันคนละแอปกันอ่ะบางทีมันดูได้แหละแต่มันอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนเข้าใจไหมเพราะนั้น Facebook ไม่แจ้งเตือนตั้งนาฬิกาเลยหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มฉันจะเจอจันแก๊บวันอังคารนะตั้งนา ใครเอกคณิตศาสตร์ก็ตั้งวันพื้นหักต้องเจอกันนะครับนะเออโอเค้ามาพอบางทีรออาจารย์แจ้งเตือนบางทีลืมนะคุณครูนะเอออะไรเงี้ยนนะพอเฟซบุ๊กมันไม่แจ้งเตือนด้วยอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนมาร์คซัตเตเบิร์กด้วยนะครับนะ่ะ <c oughs> ไปบอกมันไม่ได้เพราะมึงแจ้งเตือนหน่อยสิวะอะไรเงี้ยมันไม่แจ้งทุกคนครับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่า,วามันเป็นอะไรตอนเราไลฟ์สดอะ่ะมันไม่แจ้งเตือนนะครับเพราะนั้นตั้งนาฬิกาปลุกหนึ่งทุ่มตรงนะครับมาเจอกันนะกดเข้ากลุ่มเลยคอร์สวีไอพีคอร์สตลอดชีพอะะไรรเเงี้ยยน,นคับกดมาล พิมพ์มานะครับก็จะเจอแล้วกลุ่มของเรานะครับบางคนหากลุ่มไม่เจอลอชื่อกลุ่มเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะครับนะเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ครั้งหนึ่งเก็บไว้ให้ดีชื่อกลุ่มเนี่ยนะครับนะเออโอเคมาทุกคนกลับมาเรื่องเราคือ65ส่วน78เนี่ยมันสามารถตัดทอนอย่างต่ําได้แต่มันต้องใช้แม่13ครับทุกคนเราดูนะครับ13บคูณหเนี่ยมันได้65 13บคูณหเนี่ยมันได้เจมันยากตรงนี้แหละทุกคน พอเราแม่สิบสามตัดบนตัดล่างเนี่ยมันจะได้ห้าส่วนหกพอดีพอดีตรงนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับว่าเอ,อ๊ะอะไรมันตัดกันได้อะไรเงี้ยนะครับเนะี่ยถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดออกแล้วเข้าใหม่ครับผมลองแล้วอ๋อเหรอคุณครูล่ะอ่าลองดูนะคุณครนะูนะกลัวบางคนกดออกแล้วออกเลยดิคุณครูนะครับนะเอออนะ่ทุกคนข้อนี้ง่ายสุดข้อสี่เนี่ยมันตรงมันตรงห้าส่วนหกอยู่แล้วประเด็นนี้คุณครูครับสําคัญมากครับ และเป็นประเด็นข้อสอบปีล่าสุดด้วยทุกคนประเด็นนี้คุณครูครับคุณครูรู้มไหมว่าเครื่องหมายใสยลักณนี้คืออะไรบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ไอเอาให้เข้าใจวันนี้ไอจุดข้างบนเขาเรียกว่าเลขสามซ้ํามันจะกลายว่าเป็นทศนิยมซ้ํานะฮะอ่าซ้าเลขสามนะฮะอ่ากดออกแล้วเข้าใหม่ครับอ่ากดเข้าที่คอมเมนต์จะเห็นครับอ่าโอเคนะต่อไป ไอ้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเหมือนกันด้านบนด้านบนเขาไม่เขียนอะไรเลยแต่เขียนจุดจุดจุดด้านหลังตรงนี้นะรเราต้องรู้เลยว่าตรงนี้ซ้ําเลขสามนะครับอ่าเพราะนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าทศนิยมซ้ํานะครับมันมันมันก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยอาจารย์ทศนิยมซ้ําสามารถทําให้เป็นเศษส่วนได้อ่าคุณครูเห็นคุณครูเห็นคอมเมนต์แล้วคุณครูโอเคนะก็เลยจะบอกว่า ระเด็นทุ่ยมซ้าเนี่ยคุณครูสามารถทําเป็นเศษส่วนได้หลายคนแปลงไม่เป็นนะครับวันนี้อาจารย์สอนแปลงเลยนะครับเพราะมันออกข้อสอบนะฮะอ่ะอันดับแรกมารู้จักสัญลักษณ์ก่อนไปเจอในข้อสอบจะได้ไม่งงนะฮะอันดับแรกนะครับทุกคนเช่น 1, 2, 3, 4, เ 1, 2, 7, 5, 6, จ็ดจุดหนึ่งสองสามสี่เอเอามาเอามาหนึ่งสองเจ็ดห้าหกจุดจุดจุดกับ 8ปจุดหนึ่งสจุดจุดจุดสส่ลักก่อนนะน้องไม่ต้องจดนะดูสสญลักษณ์นี้มีจุดสามจุดเหมือนกันทุกคนครับอันไหนท่วยมสามครับอันไหนฮะอาจารย์ทำไมเขาเขาเขียนจุดสามจุดเหมือนกันคือคือบางคนจำแค่จุดสามจุดไงแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆครับ การที่เขาเขียนจุดสามจุดเนี่ยมันจะต้องเห็นเป็นท้ยมซ้ําจริงๆนะครับอย่างเช่นเราเห็นเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองจุดจุดจุดเนี่ยสแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันละไว้ว่าเฮ้ยมันคือซ้ำหนึ่งสองนะหนึ่งสองไปเรื่อยเลยไปอนันต์เลยนะครับหนึ่งสอง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 ไปเรื่อยเลยสแสดงว่าตัวนี้ซ้าเยี่ยมมากครับใครพิมพ์แปดจุดหนึ่งสองเยีย่ยมมากครับนี่คือตัวซ้ํานะฮะเขยนะนี่คือตัวซ้าแต่ข้างบนน่ะเจ็ด จุดหนึ่งสองเจ็ดห้าหกแล้วจุดจะจุดแบบเนี้ไงไหมเมื่อคงเอ๊ไอตัวนี้มันซ้ำไหมไอเน,นี่ยไม่ซ้ําเขาเรียกว่ามันไม่เห็นแนวโน้วมว่ามันจะซ้ําอะไรต่อไปเข้าใจไหมฮะคืออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าโจมไม่ซ้ํามันจะเป็นอะไรฉันไม่รู้แหละนะครับนะอย่างนี้ก็โจมไม่ซ้ำอรู้แค่นี้พอสําหรับภาคก่อนะครับนะเพราะฉะนั้นอันบนไม่ซ้าโอเคไหมมันทําอะไรต่อไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะขออนุญาตพูด ตีกรอบเฉพาะแค่ปากรนะทาอะไรต่อไม่ได้นะครับน้องไม่ต้องไปเรียกชื่อนะไม่ต้องรู้ชื่อใครรู้ก็ไม่เป็นไรแต่พี่ขออนุญาตติวแค่ปากรนะครับถ้าคุณไม่ซ้ำเนี่ยคุณทําอะไรต่อไม่ได้คุณไม่ต้องมาถามฉันเลยนะครับคุณทําอะไรต่อไม่ได้นะครับคุณจะแปลไปเศษส่วนก็แปลไม่ได้คุณได้แค่นี้แหละนะฮะแต่ที่เราจะพูดกันต่อไปนะที่จะพูดหัวข้อต่อไปคือทอยมซ้ํานะครับเพราะว่าทอยมซ้ําเนี่ยสามารถแปลงไปเศษส่วนได้คุณครูนะแปลไปเศษส่วนได้แปลยังไงเดี๋ยวพี่สอนก่อนอื่น เขาจะสอนลงลึกไปนิดนึงนะพอเราเห็นแล้วอ๋อไอ้นี่ซ้ำไอ้นี่ไม่ซ้ําต่อมาซ้ํากี่ตัวเขาจะเขียนยังไงเอาใหม่นะซ้ํากี่ตัวเขาจะเขียนยังไงในข้อสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นแปดจุดห้าห้าห้าซ้ำห้าห้าห้าซ้ำตอนมันเขียนในห้องสอบเนี่ยมันอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือเขาจะเขียนแบบนี้แปดจุดห้า แล้วซ้ำด้านบนเห็นไหมอ่าซ้ำด้านบนเดี๋ยวอาจารย์แคปเอ่อไอจุดข้างบนนี่หมายถึงซ้ำกันเลยคะัะถูกต้องครับซ้ำเลขห้าย,ยากไหมไม่ยากแค่รู้จักเฉยๆนะครับเห็นไนะรู้จักเฉยๆยังไม่พอถ้าซ้ำสองตัวล่ะต้องเริ่มคิดแล้วนะทุกคนต้องเริ่มคิดแลถ้าซ้ำสองตัวล่ะเช่นแปดจุดห้าเจ็ดห้าเจ็ด ห้าเจ็ดอย่างงี้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามสองตัวก็จะกลายเป็นแปดจุดห้าเจ็ดแล้วมีจุดอย่างงี้นี่คือถือว่าเป็นภาษาสากลเลยนะครับเห็นจุดสองจุดด้านบนตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นห้าเจ็ด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 ไปนะครับ,เ, 57, 57, 57, 57. นะรบเออถ้าซ้ำสามตัวล่ะมันจะมีจุดสามจุดไหมเขาบอกว่าถ้าซ้ำสามตัวขึ้นไปเขียนแบบนี้ทุกคนดูแปดเหมือนเดิมเอาแปดเหมือนเดิมแปดจุด ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกถ้าซามสามตัวให้เขียนเป็นห้าเจ็ดหกแล้วเขียนจุดแค่หัวกับท้ายพอคนเอกณิสร์บอกว่ากูขี้เกียจเขียนนะครับถ้าสามสามตัวสี่ตัวเขียนแค่หัวกับท้ายพอนะครับอ่าเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือสัญลักษณ์ครับที่น้องต้องรู้จักว่าอ๋อไอ้นี่เขาเรียกวาทศนิยมซ้ํามันคือซ้ํากันนะครับคําถามต่อมาคถามต่อมา แล้วไปใช้อะไรเอาเอาไปใช้อะไร,เอ,เ,อไอะไรเอาไปเปลี่ยนเป็นเศษส่วนยังไงนะคุณครูครับทที่ยมซ้ําเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้แล้วเปลี่ยนง่ายด้วยคุณครูดูนะครับดูนะอาจารย์ขอแยกตัดเลขแปดออกก่อนนะครับเป็นเลขศูนย์เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์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 เอาให้ง่ายๆก่อนเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์ทุกคนลองออกแบบการเรียนรู้ตัวเองนะ ดูรอบแรกฟังให้เฉยก่อนดูรอบสองจดตามนะครับมันจะเข้าใจไม่เหมือนกันบางคนฟังครั้งแรกจะเข้าใจนิดหน่อยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพอฟังรอบสองมันจะเข้าใจมากขึ้นคุณครูนะเออมันลองฝึกออกแบบการเรียนรู้ตัวเองดีทุกคนออกแบบให้ดีๆนะับตัวองให้มันถูกจริตกับตัวเองต้องพูดอย่างนี้นะครับอ่ะคุณครูขออนุญาตลบเลขแปดออกนะไปเลขศูนย์วิธีการเปลี่ยนจากท่ยมซ้ําเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเปลี่ยนแบบนี้ครับทุกคนครับไอ้นี่ซ้ากี่ตําแหน่ง ห้าห้าซ้ำตำแหน่งเดียวเขาเรียกว่าซ้ำตำแหน่งเดียวอย่างงี้นะอย่างนี้เรียกว่าซ้ำสองตำแหน่งอย่างนี้เรียกว่าซ้ำสามตำแหน่งนะครับนะเลขห้าซ้ำตำแหน่งเดียวอยากเปลี่ยนเป็นเศษส่วนให้เปลี่ยนเป็นห้าสนะ่วนเก้าจบยังไงนะจันจบจบครับซ้ำหนึ่งตำแหน่งเก้าตัวเดียวให้ทายให้เดาถ้าซ้ำสองตำแหน่งอ่ะก็ต้องเก้าสองตัวจริงไหมอ่ะถ้าเป็นห้าเจ็ด ถ้าซ้ำสองตำแหน่งก็จะกลายเป็นห้าเจ็ดส่วนเก้าเก้าจบเอออย่างนี้ก็ดีสิอ่าเห็นไหมทุกคนทำไมถ้าเป็นห้าเจ็ดหกแล้วซ้ำสามตัวห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกก็จะเป็นห้าเจ็ดหกแล้วมีเก้าสามตัวอย่างนี้เออโอเคปะดีมากคุณครูก้ามาจากไหนเออบางคนถามดีมากคุณรูครับเออดีมาก บางทีพี่ก็ลืมพูดด้วยนะบางคนสงสัยตรงไหนน้องถามเลยนะก้าวมาจากไหนคําตอบตอบตรงนี้เลยก้าวก็คือก้าวครับคุณครูครับเอ้าโอ้ยแก๊บนี่กวนตีนบางคนบอกก้าวมาจากไหนก็ก้าวคือก้าวคุณครูเอา้าไม่ตอบเลยเนี่ยบางคนตอบเหมือนไม่ตอบคืออย่างนี้คุณครูครับก้าวเนี่ยเป็นสูตรลัดเลยนะอ่ะจะบอกว่าเป็นสูตรลัดสูตรที่หนึ่งที่น้องรู้จักจากพี่ก็ได้นะครับ ถ้าหนึ่งตำแหน่งเก้าหนึ่งตัวใส่เก้าได้เลยมันจะไม่เป็นแปดมันจะไม่เป็นหกมันจะไม่เป็นเจ็ดมันจะเป็นเก้าเสมอนะครับถ้าเปลี่ยนจากทุยยมซนะ้ํานะไปเป็นเศษส่วนเป็นเก้าเลยนะครับมันจะเป็นแปดไหมครับไม่มีครับมันจะมีบางกรณีเป็นเลขจีดไหมคบหยุนหย่นๆหน่อยไม่มีคุณครูครับไม่มีนะเก้าเท่านั้นนะครับเพราะนั้นจดชัดนุ่นเลยทุยยมซ้ำเก้าหนึ่งตัวซ้ำหนึ่งตำแหน่งอ่าเนี่ยจดทัดนุ่นโจทให้เป็นคําพูดของเราให้มันเข้าปากเรา โอเคไหมเก้าคือเก้านะครับมันจะไม่เป็นแปดครับโอเคเก็ตเลยโอเคมจไหมถ้าสองตำแหน่งเก้าเก้าถ้าสามตำแหน่งเก้าเก้าเก้าโอเคอยังยังไม่จบโนยังอีกโมนยังอีกกูยังไม่จบอีกยังไม่จบคุณครูยังไม่จบจบ,บางครั้งมันมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าที่ไม่ใช่เลขศูนย์เหนะ็นไหม เปเลขอื่นอ่ะมันจะเปลี่ยนเหมือนกันไหมอ่ะมาดูเช่นอ่าเลขแปดเลยแปดจุดห้าห้าห้าเขียนเขาจะเขียนเป็นแบบทางการแล้วนะอ่าเขียนเป็นแบบระดับโลกแล้วะระดับโลกแปดจุดห้าซ้ำถ้ามีตัวเลขทําไงฮะมัน,ม,นมันก็มันไม่ใช่เลขสูตแล้วนะครับมีตัวเลขทําไงฮะเออว่าถ้ามีตัวเลขข้างหน้ามันจะทํายังไงเนาะแต่ทุกคนอันดับแรกครับ ห้าซ้ำเหมือนเดิมไหมครับขอยัดซูมออกเลยนะซูมออกนิดนึงอ่ะห้าซ้ำเหมือนเดิมไหมซ้ำเหมือนเดิมห,ห้าห้าเหมือนเดิมน้องก็แยกทศยมซ้ําออกแยกออกจากจํานวนเต็มนะครับเปลี่ยนเป็นแปดบวกศูนย์จุดห้าซ้างงไหมยังไม่ทําอะไรนะแค่แยกจากจํานวนเต็มออกมาแล้วบวกกับทศยมนะครับทศยมหนึ่งตำแหน่งที่มันซ้ํากันซ้ำห้าห้าเนี่ยนะครับแยกเป็นผลบวกออกมานะครับอ่า แล้วเราก็จะได้ตัวนี้นี่กับตัวนี้เห็นไหมตัวเดียวกันผู้ภาษาชาวบ้านนะเลขแปดไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับคิแยกออกมาให้เฉยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนในตรงสีฟ้าเนี่ยนะครับให้มันเป็นปากกาน้ําเงินเลขแปดไม่ต้องทําอะไรนะครับก็จะกลายเป็นกลายเป็นแปดบวกกับห้าส่วนเก้าจบสรุปได้ไหมว่า ตัวเลขก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่ว่ะเออตัวเลขไม่เกี่ยวอะไรเข้าใจปะน้องแยกตัวเลขออกมาก่อนนะครับกับไอ้ทวยมสามเนี่ยแยกกันนะครับแยกกังแยกกังอ่ะแยกกังออกมานะครับอ่าอีกอันหนึ่งอีกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเจ็ดจุดห้าเจ็ดสามสองตัวอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าจับหลักได้มันกง็ง่ายน้องไม่ต้องจํานะครับอ่าอาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจานวนค่าเดี๋ยวพี่พูดแป๊บหนึ่งนะ บาคนใจร้อนจำนวนค่าไหมครับใจเย็นๆเดี๋ยวไปอีกสเต็ปหนึ่งอา่าเจ็ดจุดห้าเจ็ดสามสองตัวนะครับคือพี่ไม่อยากไปไวมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอีพีหนึ่งมันเป็นคลิปที่หนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งซื้อคอร์สเข้ามานะครับนะอา,อาจจะแบบหนักไปสําหรับหลายๆคนนะครับน้องถ้าน้องใครคิดว่าหนักไปนะน้องย้อนไปดูอีพีหนึ่งอยู่ในสารบัญเลยนะครับพี่ก็จะพูดแบบนี้แหละนะพูดปูพื้นฐานแบบนี้เลยนะครับนะพี่เป็นคนติวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะอา,อาจจะแบบ อาจจะแบบลึกลงไปนิดนึงแต่ทําให้น้องบรรจุได้พี่ยอมนะครับออนทุกคน7.57าซ้ำก็แยกจำนวนเต็มออกมาเป็น7บวกกับ0.57แล้วซ้ําอย่างนี้แยกออกมาแยกกันแยกกันนะก็จะกลายเป็น7บวกกับจํานวนเต็มช่างมันแต่ตัวนี้เราเรียนไปแล้วติวไปแล้วนะครับนะ57ซ้ำก็เป็น57.99จส่วน99จบไปนะครับ7บวก5.7ส่วน99ครับถูกต้องฮนะเขียนไหม ได้ไหมครับถ้าเจอจํานวนเต็มเอาออกไปนะครับนะอ่าประเด็นต่อมาน้องเปลี่ยนโยมซ้าเป็นแล้วนะเปลี่ยนโยมซ้ำเป็นแล้วนะเปลี่ยนเป็นแลวเก้า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 ซ้ำสองตัวเก้าสองตัวซ้ำสามตัวเก้าสามตัวซ้ำสิบตัวเก้าสิบตัวเก้า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 นะครับประเด็นต่อมาครับที่พี่จะพูดถึงนะเมื่อกี้มีเพื่อนคอมเมนต์มาแนละ้วเรื่องจํานวนค้นนะครับขอยัดปูพื้นฐานอย่างนี้ก่อน จำนวนค่าจำนวนค่าคืออะไรเอางี้จำนวนค่าคืออะไรจำนวนค่าคืออะไรครับน้องนึกภาพตอนเราเรียนจำนวนค่าคืออะไรจำนวนค่าคือจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มเขียนติดอยู่กับเศษส่วนออกข้อสอบด้วยนะครับจำนวนเต็มเขียนติดอยู่กับเศษส่วนนะครับยกตัวอย่างครับสองเศษเจ็ดส่วนแปด นี่คือจำนวนค่าอาจารย์แก๊ปทำไมมันออกข้อสอบละ่ะที่มันออกข้อสอบเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าไอ้เลขสองกับเลขเจ็ดส่วนแปดเนี่ยมันเขียนติดกันอยู่คนส่วนใหญ่นึกว่าคูณกันซึ่งเข้าใจผิดครับผิดมหานาลเลยนะน้องไปเจอแบบนี้ที่ไหนที่เรียกว่าจำนวนค่าเนี่ยนะครับวิธีการก็คือที่มันเขียนติดกันอยู่เนี่ยมันคือบวกกันเขียนติดกันคือบวกกันจำนวนค่านะ คือถ้าเป็นโดยโดยทั่วไปคือมันคูณกันอยู่ใช่ไหมมันคือโดยทั่วไปในที่เขียนติดกันนะตอนเด็กๆมันคือคูณกันซึ่งมันปิดนะครับที่มันเขียนติดกันคือมันบวกกันอยู่ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ